สวัสดีครับสวัสดีครับเรามานั่งทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย3ท่านนะครับก็เดี๋ยวผมแนะนำตัวก่อนละกันนะครับในฐานะผู้ดำเนินรายการรับเชิญนะฮะวันแรกผมชื่อสถิตชัยนวมรัตน์นะครับหรือว่าดีเจก้างนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ดำเนินรายการกับผมอีกท่านถือว่าเป็นกูรูนะฮะที่รู้เรื่องข่าวเพราะว่าที่เรามาคุยกันนี่เราคุยรายการข่าวใช่ไหมครับนี่คือคุณชัยชนะเขียวแก้วนะครับหัวหน้าศูนย์ข่าวไทยรัฐนะครับแต่วันนี้เราจะเป็นพี่ก๊อฟกับน้องกั้งปกตินะฮะแล้วก็จะมาพูดคุยกันเรื่องราวของข่าวต่างๆนะครับที อยากจะนำเสนอกันนะฮะแล้วก็เป็นรายการที่บอกได้เลยว่าเตรียมกันมานานแต่ว่ายังไม่รู้เกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เลยต้องมีผู้ต้องหาเอ้ยไม่ใช่สินะครับสวัสดีก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มิ้นนะครับพี่มิ้นรายงานตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับครับคุณพิสิทธิ์ตีสังสุวรรณนะครับเป็นDirector Manager ของ Idea TV 8 Idea TV 8ที่เรามาออกอากาศกันอยู่ที่นี่ใช่ครับถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วนึกยังไงถึงมีไอเดียที่จะทำรายการแบบนี้ครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่ารายการเนี้ยผมเองกับพี่ก๊อฟเองครับก็เราคุยกันไว้น่าจะร่วมๆ3ปีแล้วมั้งที่แบบคุยแล้วก็ไม่ได้ทำคุยแล้วก็ไม่ได้คิดเมื่อวานใช่ไหมฮะแล้วมาจริงๆต้องบอกก่อนว่าประเด็นรายการเนี้ยถ้าใครได้ดูไตเติ้ลรายการไปแล้วก็ดูตรงชื่อนะครับเกาะกระแสข่าวนะครับจริงๆเราคาดหวังไว้ว่าเราอยากจะทำรายการทีวีที่เป็นของคนภูเก็ตที่ค่อนข้างแรงนิดนึงแล้วก็ตรงไปตรงมานิดนึงซึ่งในเมื่อ3ปีที่แล้วที่คุยกันเนี่ยตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าช่อง8เองเนี่ยยังเป็นน้องใหม่ในวงการซึ่งเรามองว่าในเรื่องของเครดิตเองหรือว่าการยอมรับทางสังคมหรือทางผู้ชมเองยังถือว่าน้อยนะครับก็ได้แต่คุยแล้วก็คุยกับพี่ก๊อฟไปปรึกษาไปพี่เอาไงดีพี่ก๊อฟพร้อมตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วแต่ต้องบอกว่าผมเองต่างหากที่ไม่พร้อมคือพี่ก๊อฟเนี่ยอยู่ในวงการข่าวมากี่ปีแล้วครับพี่ปีนี้รวมแล้วเนี่ยในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยผมอยู่ตั้งแต่ปี2532นะครับ32นั่งนับนิ้วช่วยกันนับดูนะครับคุณผู้ชมจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวครับอยู่กับเดลี่นิว12ปีนะครับแล้วก็มาอยู่กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับปีนี้ปีที่12เหมือนกันเท่ากับ24ปีกับวงการอาชญากรรมเกินบรรลุนิติภาวะจะเข้าเบญจเพสในวงการข่าวเลยว่าอย่างนั้นการทำงานอายุมากกว่าลูกสาวเยี่ยมมากนะครับก็เลยได้คุยกับคุณมิ้นไว้เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับคุณมิ้นไปเห็นอะไรมาถึงอยากจะมาทำรายการแบบนี้มันเกิดความคับข้องหมองใจอะไรหรือเปล่ากับชีวิตคุณเห็นพี่ก้อมเนี่ยครับเป็นยังไงคือมีโอกาสได้รู้จักพี่ก้อมตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดช่อง8แล้วนี่คือจริงๆนี่คือคนแรกเลยที่เข้าไปคุยก่อนที่จะเริ่มผลิตรายการทีวีก่อนที่คุณมิ้นจะมาทำเคเบิลทีวีใช่ครับก็ไปเจอคุยกันเรื่องจะมาใช้ช่องของเคเบิลอย่างไรเคยคุยกันตั้งนั้นเลยนะคุยกันในหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งคุยกันโดยมีคนกลางก็คอยมาประสานว่าเนี่ยมีน้องเขามีไฟแรงที่อยากจะทำงานด้านเคเบิลเมื่อก่อนเคเบิลท้องถิ่นเนี่ยถือว่ายังไม่เป็นที่รู้จักของชาวภูเก็ตเท่าไหร่นักก็เลยมาได้มาเจอมิ้นในวันนั้นก็ได้พูดคุยกันว่าเนี่ยเขาอยากจะทำครับเราก็เด็กคนนี้มีไฟแต่เรากลัวมากคือว่ากลัวจะไปไม่รอดอันนั้นที่กลัวแต่ว่าเฮ้ยลูกคนมีเงินเปล่าหรือเพิ่งจบมามีไฟแรงนะครับเพราะผมเห็นหลายคนม้วนเสือกับบ้านเยอะเอาเงินมาถมทะเลหมดเพราะวงการนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าจ่ายเงินค่อนข้างที่จะเยอะนะโอเคนะครับจ่ายเงินค่อนข้างที่จะเยอะมากคุณมิ้นถ้าถามเป็นเรื่องเงินเนี่ยผมเป็นห่วงกันว่าจะหมดไปเท่าไหร่แต่ผมไม่ถามละกันเพราะว่าผมดูแล้วเป็นเสียดีก็โอเคนะฮะหลังจากคุยแล้วเนี่ยดีไซน์รายการออกมายังไงบ้างแล้วไปเห็นอะไรในตัวพี่ก๊อฟว่าจะต้องมาทำรายการแบบนี้อย่างนี้คือที่ผ่านมาพอเราเริ่มได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็ตัวเองเริ่มเข้ามาในวงการข่าวมากขึ้นก็มาซึมกับพวกพี่ๆในวงการข่าวนี่ครับเริ่มเข้ามามากขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกเห็นถึง อะไรที่มันผิดหูผิดตาครับโดยผมเองเนี่ยจริงๆเราทำช่องขึ้นมาเพื่อเป็นช่องของคนภูเก็ตทำเพื่อประชาชนจริงๆทำเพื่อคนภูเก็ตจริงเพราะนั้นเวลาเราไปเห็นอะไรที่มันไม่เข้าท่าเราก็รู้สึกอึดอัดเข้าท่าในที่นี้หมายความว่าเรื่องราวการปฏิบัติตัวสังคมเศรษฐกิจการเมืองทุกเรื่องทุกอย่างนะครับเรื่องจะกฎหมายเรื่องความไม่ยุติธรรมความไม่ยุติธรรมวิถีชีวิตเรื่องปฏิบัตินู่นนี่นั่นอะไรที่มันไม่เข้าตาก็เลยรู้สึกว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยถ้าอย่างผมเองเนี่ยผมได้เปรียบในเรื่องของการที่ว่าเรามีทีวีเป็นของเราเองเรามีสื่ออยู่ในมือแต่ว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่เขาไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะเอ่ยปากพูดจริงๆจริงๆเขาก็คุยกันแค่อย่างดีก็แค่ในโต๊ะกินข้าวในกลุ่มสภากาแฟใช่แต่มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรครับเรามองว่าเรามี
ครื่องมืออยู่ในนี้เราเป็นตัวแทนของประชาชนได้ดีกว่าเพราะนั้นอะไรที่คิดว่ามันไม่เข้าท่าก็เอามาแฉกันซะนะครับเห็นว่าเคยถึงขนาดว่าบางเรื่องเนี่ยปรึกษาบางท่านแล้วเนี่ยเขาก็ให้คำปรึกษาแบบว่าช่างมันเถอะอย่าไปยุ่งกับมันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องอะไรนะหมาเห่าใบตองแห้งอะไรประมาณเนี้ยนะฮะแล้วมันมีอีกประเด็นนึงครับที่คุณมิ้นคิดจะมีรายการนี้เกิดขึ้นในอดีตคุยกันมานานแต่มันเป็นรูปแบบของงานของอาชญากรรมทั่วๆไปเหมือนกับฟรีทีวีที่มีการมีรายการมีสกู๊ปมีอะไรแต่ครั้งนี้ด้วยความที่เราก็เป็นเพื่อนกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เห็นกันกับปากที่ผมด่าอยู่ทางปลายปากกาหรืออะไรก็ตามทางหน้าโซเชียลเน็ตเวิร์กมิ้นก็บอกว่าเออเจอตัวเป็นๆแล้วน่าจะทำได้ผมก็บอกว่าจะเอาผมมาทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างครับที่คุณต้องเตรียมไว้อะไรบ้างลงไปก็คือถูกยิงกับถูกฟ้องมิ้นบอกไม่เป็นไรถ้าพี่ถูกผมก็ถูกก็เลยมีวันนี้ครับจากนั้นผมบอกถ้าผมทำคนเดียวครับมันคงไม่สนุกมันต้องมีลูกลวกลูกชนครับต้องมีใครล่ะต้องมีคนมาตายร่วมตายแล้วชีวิตพี่ผมกลับก่อนแล้วกันครับทันไหมฮะเนี่ยก็เลยนั่งคุยกับมิ้นบอกว่าจะเป็นใครได้ที่จะนำมานั่งและสามารถที่รับสิ่งที่เราจะพูดออกมาให้ฟังได้ก็นั่งดูและคิดสารตากแล้วไม่น่าจะมีใครรอดใช่ครับก็เลยมองมาที่คุณกั้งว่าเออเขาน่าเพราะส่วนตัวแล้วสนิทมากอยู่แล้วสองคนนี้สนิทมากคือที่ผมตอบรับเพราะว่า ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องข่าวเลย เพราะว่าเป็นคนที่จัดรายการวิทยุเป็นดีเจนะครับแล้วก็ไม่ค่อยรู้อ่ะแต่ว่าต้นชั่วโมงมันจะมีข่าวอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็จะสอบถามคนนี้จะเป็นผู้รายงานข่าวกิตติมศักดิ์ผมซึ่งในช่องข่าวผมจริงๆแล้วก็มีข่าวอยู่แล้วอ่ะนะแต่ว่าผมก็จะได้พี่ชายที่แสนดีคือมันเรียลไทม์คุณมิ้นสึนามิจะมาสำนักข่าวไม่ว่าสำนักข่าวเราอย่าไปว่าสำนักข่าวเราเลยเดี๋ยวมีปัญหาเขาก็รายงานของเขาตามหน้าที่แต่ผมต้องการสดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนมันต้องหนีกันแล้วพี่ชายผมอยู่หัวแหลมเลยครับเนี่ยมันยังไม่มาเนี่ยเขายังนั่นอยู่อันนี้คือสดแล้วการนำเสนอข่าวที่แท้จริงเนี่ยนะครับผมไปอบรมที่ BBC แต่ไม่ได้ไปที่ลอนดอนนะครับไปที่อสมทส่วนกลางเนี่ยเขาบอกเลยว่าเรานำเสนอข่าวช้าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าข่าวที่นำเสนอต้องถูกต้องคือความเร็วไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับการช่วงชิงข่าวนะครับแต่ว่าข่าวที่น่าเชื่อถือได้เป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะการันตีตัวเนื้อข่าวได้นะครับอ่ะคราวนี้กลับมาที่คุณมิ้นสัมภาษณ์ผมไปแล้วนะอ่ะคราวนี้สัมภาษณ์ที่คุณมิ้นต่อนะครับไปเห็นอะไรใน Facebook เห็นว่าเห็นพี่ก๊อฟเขาโยกอะไรกันออกมาหรือยังไงเลยบอกว่าพี่ผมอยากได้ใน Facebook มาแฉอะไรประมาณคือตรงๆครับแกเป็นคนตรงๆจริงๆผมเองก็เป็นคนตรงๆเหมือนกันจริงๆเรา2คนเนี่ยด่าอะไรชาวบ้านเขาในนี้ค่อนข้างเยอะครับแต่ว่ามีสีไหมฮะมีสีไม่มีครับไม่มีคนนี้ม่วงคนนี้ช้ำเลือดช้ำหนองอะไรหน้าเบื่อหน้าเบื่อมากเลยครับเรื่องสีเนี่ยผมเคยขึ้นหน้าโซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองเลยนะครับของผมเนี่ย Facebook เป็น Facebook ปิดFacebook ปิดไม่ได้เปิดให้กับทุกคนผมไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ที่จะมาดูผมซึ่งผมมีเฉพาะกลุ่มเพื่อนฮะใครไม่ได้เป็นเพื่อนก็ไม่มีสิทธิ์จะได้มาเห็นในสิ่งที่ผมด่าหรือลงรูปหรือลงอะไรให้รู้ประเด็นสำคัญคือเมื่อเราลงแล้วเนี่ยมีคนเข้ามาอ่านมาแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เราทำไมกล้าพูดทำไมกล้าออกมาด่าออกมาแม้แต่เอาสายอาชีพเดียวกันมาเปิดเผยในสิ่งที่เขาทำไม่ดีซึ่งผมก็เคยบอกกับหลายๆท่านไปว่าการที่เรานำเสนอเนี่ยหลายคนแอนตี้ผมว่าเหมือนเอาเรื่องในครอบครัวมาแฉให้คนอื่นฟังผมบอกมันไม่ใช่หรอกสื่อเองก็มีสิทธิ์ที่จะทำผิดถูกต้องสื่อไม่ใช่เทพเจ้าไม่ใช่ฐานันดรที่4 อีกต่อไปแล้วนะครับหลายคนที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าสื่อทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้ประชาชนทั่วไปก็สามารถทำอะไรได้โดยมีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่สามารถใช้ได้ใช่เดี๋ยวนี้ใครก็เป็นนักข่าวได้คือเราเนี่ยเป็นสื่อไม่ใช่ว่าเราจะไม่ถูกตรวจสอบถ้าพี่ก๊อฟพูดหมายความว่าเราเองเราก็ต้องตรวจสอบเพราะอย่างแรกคุณต้องโปร่งใสคุณถึงกล้าที่จะไปนะข้างใดข้างหนึ่งจริงๆแล้วไม่เอ็นข้างด้วยเขาด่าทุกฝ่ายเลยเอาผมพูดตรงๆในโซเชียลมีเดียคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมในโซเชียลมีเดียของเขาว่าเขาด่าทุกฝ่ายนั่นแหละครับก็เลยตัดสินใจว่าให้ทำกันดีกว่าในเมื่อเราไม่มีข้างเราเป็นตรงกลางเราเป็นจริงๆเราเป็นเครื่องมือของประชาชนคือสามารถเอาเรามาใช้ได้คุณอยากจะร้องเรียนอะไรโทรเข้ามาเดี๋ยววันนี้ก็จะมีให้เปิดสายให้โฟนอินนะครับ
ซึ่งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวในเบรกแรกนี้เขาให้สัญญาณแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเหรอเอาเป็นว่าสรุปก่อนนะครับว่าคนที่เปิดเข้ามาดูตอนนี้นะครับอาจจะงงว่าเฮ้ย3คนมานั่งคุยอะไรกันอะไรมากินกาแฟเฉยๆนั่งกินกาแฟอ่ะจริงๆหันตรงนี้ได้นะครับอันนี้โอกาสเปิดเผยเลยนะครับเป็นสปอนเซอร์อยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีงานวิ่งนะครับวิ่งมาราธอนของ JW Marriott อ่ะ JW ขอบคุณ JW ครับผมก็ชอบโรงแรมมากเลยนะฮะก็ยังไม่ได้ใช้บริการยังไม่เคยเลยห้องแต่งงานมายังไม่ได้เข้ารายการก่อนเดี๋ยวจะงงกันเดี๋ยวเบรกหน้าก็จะเป็นข่าวนะครับจะเป็นข่าวที่ผมยังสัมภาษณ์ไม่จบเลยนะครับว่าเรื่องที่มาที่ไปนี่คุณพอแล้วใช่มั้ยฮะเดี๋ยวเทปหน้าเดี๋ยวมาใหม่คือจริงๆแล้วสงสัยต้องมาอีกหลายครั้งรายการจะเป็นรายการสดแค่วันศุกร์นะครับในช่วงแรกคือถ้าเกิดว่าบอกเวลาก็จริงๆจะเป็นตอน2 ทุ่ม 2 ทุ่ม 15นะครับแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าเป็นสดแล้วก็เป็นเทปแรกก็ดีเลย์นิดนึงวันนี้อาจจะดีเลย์ออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะนั้นข้างหลังไม่ต้องไล่นะครับเนี่ยข้างหลังอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเลยไม่เป็นไรครับข้างหลังโบนัสกับ OT เขาจัดให้หมดนะครับอาจารย์มิ้นบอกเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งใครที่ได้ชมรายการนี้ก็การันตีได้แน่นอนว่าคุณจะได้พบกับข่าวที่มีเนื้อหาตรงไปตรงมาไม่เอียงว่ากันตรงๆคือผมบอกก่อนนะครับผมไม่มีสีนะครับก็ซ้ายผมไม่เล่นการเมืองผมไม่เล่นการเมืองนะฮะผมเป็นคนข่าวที่ไม่ใช่เขาเป็นคนข่าวผมเป็นคนสัมภาษณ์ ผมจะสาบานด้วยเกียรติของลูกเสือว่าผมจะสัมภาษณ์ด้วยความตรงๆนะครับเหมือนที่ผมเคยสัมภาษณ์เขาตลอดเวลานะฮะผมบอกตรงว่าเดี๋ยวผมเข้ามาคุยช่วงหน้าละกันตอนนี้หมดเวลาละนะฮะเดี๋ยวไปพักฟังก่อนเลยมั้ยเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่ชมรายการนี้แล้วนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนในสังคมที่เปิดเผยตรงไปตรงมาทำอะไรด้วยความถูกต้องนะครับในสังคมคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับคุณดูรายการนี้คุณมีความสุขแน่แต่ถ้าใครที่กำลังหมกเม็ดหรือว่ากำลังทำอะไรให้เกิดความเดือดร้อนในสังคมนะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยคุณดูรายการนี้คุณหนาวๆร้อนๆแน่นอนครับนี่ฝากไว้ได้เลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะพี่มิ้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพี่มิ้นจะต้องไปนั่งคุมพวกเราอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะหลุดอะไรกันออกมาบ้างก็ต้องติดตามในเนื้อข่าวเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกพักฟังสิ่งน่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวผมกับพี่ก๊อฟจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่อีกครั้งครับเข้าสู่ในเบรกที่2นะครับหลังจากที่เราพูดคุยนะฮะแล้วก็ได้รับรู้แล้วแหละว่ารูปแบบรายการเราเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะได้ทราบกันว่าเราไม่เอียงข้างไม่มีสีไม่มีอะไรเราเคลียร์กันตรงนี้ให้จบก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไปโดนใจตรงไหนคนที่มีใจเลือกข้างเนี่ยพี่ก๊อฟพอเวลาเราพูดข้างนี้ไปอีกข้างนึงจะโวยขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าเวลาเราเชื่ออะไรเราก็จะเชื่อสุดลิ่มทิ่มประตูไปเลยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ผมเช็คแล้วแหละว่าเขาไม่มีสีเขาไม่มีสีใช่ไหมถ้ามีสีก็เราจะไม่มาใช่นะครับเราจะเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าข่าวสารต่างๆของเราที่ออกมาเนี่ยเราก็จะได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ก๊อฟนี่แหละนะครับแล้วก็ไทยเดทีวี8ที่มีข่าวคราวกันอยู่นะครับอ่ะเราพูดกันมาเยอะแล้ววันนี้เรามาคุยข่าวกันหน่อยคือจริงๆแล้วมีอะไรไหมชื่อรายการเนี่ยมันเลือกกันมาหลายชื่อนะเออมีไงบ้างกระแสข่าวกอกกระแสแฉข่าวแฉแหลกอะไรเงี้ยซึ่งบางคำเนี่ยผมว่ามันก็ดีครับแต่ถ้ามองอีกด้านนึงผมว่ามันก็บ้านๆไปมันเอาที่มันเป็นกึ่งทางการตกลงชื่อรายการชื่ออะไรผมมาจับผมยังไม่รู้เลยนะกระแสข่าวกระแสข่าวก็หลังที่ผมขับรถมาเนี่ยผมยังนึกอีกชื่อเลยนะมีแต่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วทำไม่เป็นไรไม่ทันอาทิตย์หน้าเปลี่ยนได้นี่ไม่มีปัญหาต่อไปอาจจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนคนจัดรายการก็ได้ผมต้องเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าผมเนี่ยคงจะติดรถการกระสุนไปแล้วรอบนึงนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ว่างก็จะต้องมีคนมาสลับจริงๆแล้วรายการนี้จุดประสงค์ของรายการเนี่ยเราได้คุยกับคุณมิ้นก็ฐานะเป็นโปรดิวเซอร์ครับเขาก็ให้คอนเซปต์มาว่าเขาอยากมีดังต่อไปนี้1 2 3 4 5โดยเน้นเรื่องของข่าวที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราในบ้านเราเลยครับ
ไม่เอาข่าวนอกไม่เอาซีเรียทลบทลบแบบอะไรรอฝรั่งเศสประเด็นสำคัญเนี่ยเราไม่ไปก๊อปปี้ข่าวใครมาพูดมีด้วยเหรอครับมีการก๊อปปี้ข่าวก็เหมือนคนอ่านข่าวเช้าๆหรือบ่ายๆเย็นๆอะไรเงี้ยผมไม่ที่เอาหนังสือพิมพ์มาอ่านเอายังเขาเรียกก๊อปปี้ข่าวผมเคยมีคนนั้นเขาอ่านข่าวของผมแต่เหมือนเขาทำข่าวเองเลยนะเวลาอ่านนี่รู้สึกว่าอยู่ในเหตุการณ์ระเบิดกันข่าววันนี้ที่เราเอามาเนี่ยเป็นงานหลักๆ11ข่าวใหญ่ๆที่จะมาพูดในวันช่วงเวลาที่เรามี1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันเป็นข่าวที่เราไปเองทุกข่าวคุณเป็นระดับหัวหน้าหนังสือพิมพ์แล้วคุณยังต้องไปทำข่าวเองเหรอคือความรู้สึกเราไปไหว้วานหรือให้ผู้ช่วยไปให้ฝากคนนู้นไปมันไม่ได้อรรถรสนะเวลาเราเขียนนะจริงๆแล้วเขาฟิกไหมพี่กอล์ฟว่าตำแหน่งระดับหัวหน้าข่าวต้องมีระดับตั้งแต่เลเวล1 2 3ออกฟิลออกพื้นที่แต่ถ้าเกิดขึ้นมาระดับบริหารอย่างพี่แล้วเนี่ยจำเป็นต้องออกพื้นที่เองด้วยเหรือยังไงล่าสุดภูมิคับบัญชาก็มาก็บอกว่าเฮ้ยอยู่อาวุโสแล้วเป็นซีเนียร์แล้วดูแลศูนย์แล้วสั่งการได้แล้วเป็นโค้ดได้แล้วลงมาชี้ให้เขาใช่แต่สุดท้ายเคยสั่งนะครับแต่ด้วยความเราเคยออกภาคสนามทุกครั้งถ้าเป็นไปได้เกือบ 100% ของเหตุทุกเหตุที่เราเขียนก็จะมีคนบอกว่าเมื่อเข้าไปได้ภาพได้ข่าวมาเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจที่เราต้องการมุมนี้ทำไมไม่ได้วะที่ควรจะได้เออเฮ้ยภาพไม่ทำไมคุณโค้ดเฉพาะรูปศพมาอย่างเดียวทำไมไม่มีมูลนิธิไม่มีฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเลยอะไรเงี้ยถ่ายคือรู้สักว่าถ่ายองค์ประกอบภาพไม่ครบใช่อะไรอย่างนั้นองค์ประกอบภาพไม่ครบเฮ้ยเรายอมเหนื่อยที่ออกไปแล้วเราเก็บเกี่ยวทุกอย่างกลับมาตีสองตีสามต้องออกตลอดตลอดครับก็มีเดี๋ยวนี้พักหลังเนี่ยเมื่ออายุมากเนี่ยตาเริ่มแย่ก็อยู่กับคอมมานานก็จะมีทีมของผมเองก็คือเป็นทีมงานอาจจะต่างสังกัดกันแต่ก็เป็นพี่เป็นน้องกันมาตลอดแลกเปลี่ยนแลกอะไรกันมาโดยตลอดก็เข้าเวรเข้าเวรกันนะเขาเข้ากลางคืนเขาเป็นพวกเหี่ยวกลางคืนผมอายุมากแล้วนอนก็เลยกลางวันก็ดูแลกลางวันเพราะกลางวันเขาไม่ตื่นนี่คือเหตุผลที่ข่าวทุกข่าวที่อยู่ในมือผมจะอยู่ในมือพี่ก๊อฟคือข่าวที่ทำเองใช่ครับเกือบทั้งหมดนะครับเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยครับพี่ก๊อฟคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องตั้งเวลาจุดชนวนในถังขยะที่ทำการอบจ.ภูเก็ตอยู่ในเหตุการณ์ไหมคือเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเรียนให้ทราบหรือตอนระเบิดไม่ได้อยู่เพราะไม่ใช่เป็นคนไปวางก็จะระเบิดก่อนแล้วถึงจะไปโอเคอันนี้คือนักข่าวอยู่แล้วใช่ครับโอเคโอเคระเบิดผมว่าอยู่ช่วงเวลาประมาณผ่านไปประมาณไม่เกิน30นาทีผมก็ถึงแล้วในขณะนั้นเรามีธุระอยู่แล้วก็วิ่งรถไปกรณีดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยวันหวยออกแล้ววันที่หนึ่งสิงหาแล้วข่าวกับระเบิดเกี่ยวอะไรกับหวยครับพี่คือหน้าที่ของการเป็นสื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์นะครับทั่วๆไปเนี่ยครับเนี่ยดูจากภาพนะครับจากที่เราเห็นจากมอนิเตอร์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นวันทำการแล้วที่ทำการอบจ.เนี่ยจะอยู่ในแอเรียของสารกลางจังหวัดครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ของหน่วยงานของรัฐทั้งหมดเลยนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันช่วงบ่าย2ของวันที่1สิงหาที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันหวยออกหวยใกล้ออกแล้วครับครับออกประมาณ3โมงวันนั้นก็ทับสื่อมวลชนก็แห่กันไปตามประเพณีเราก็อยู่ใกล้ๆด้วยครับเออชมรมผู้สื่อข่าวก็อยู่ห่างเนี่ยไม่เกินสัก50เมตรได้ครับหลายคนก็ได้ยินเสียงได้อะไรแต่ข่าวตัวเนี้ยทุกคนที่ติดตามรายการนี้หรือเป็นคนในพื้นที่รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นแต่การที่เราผมจะหยิบข่าวมาพูดนั่งพูดวันเนี้ยครับไม่ใช่พูดว่ามันเกิดขึ้นแต่เราจะพูดว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าระเบิดรถจอดอยู่เฉยๆประสงค์คันนี้เป็นรถใครพี่เป็นรถอบจ.นี่เป็นรถอบจ.ครับเป็นรถประจำตำแหน่งนายกรถใช้ทั่วไปเป็นรถใช้ทั่วไปสจ.สอบจ.ก็สามารถใช้ได้ถังขยะเนี่ยมันตั้งอยู่หน้ารถตู้ครับซึ่งเป็นถังขยะของเทศบาลทั่วไปที่คุณก้างเห็นสีฟ้าสีเขียวอะไรเงี้ยแยกเป็นขยะเปียกขยะแห้งครับอยู่ที่หน้ารถและอยู่ใกล้กับที่จอดรถของนายกอบจ.แต่รถวันนั้นไม่มีนะครับไม่อยู่เพราะนายกไม่ค่อยอยู่ข้างหลังก็ดูแลสุขภาพอยู่เนี่ยฮะจะมีที่ว่างอยู่ถ้าเราสังเกตจากภาพจากแฟ้มภาพที่ปรากฏอยู่ที่เห็นอยู่พี่ก๊อฟมองว่าอันเนี้ยคืออย่างแรกที่พุ่งประเด็นดูลักษณะการวางแบบนี้ไม่ได้หมายชีวิตใช่ไหมอย่างแรกก่อนพี่ที่ดูไว้อย่างแรกเนี่ยเรามาดูเรื่องของ
ตัวระเบิดก่อนระเบิดนี่เป็นระเบิดแสวงเครื่องเป็นยังไงครับพี่ระเบิดแสวงอธิบายนิดนึงผมระเบิดแสวงเครื่องเนี่ยเป็นระเบิดที่ผู้ผลิตเนี่ยจะใช้วัตถุดิบหลากหลายมามัดใส่กับกล่องเหล็กครับแล้วใช้จุดชนวนระเบิดด้วยในการดิจิตอลที่เราใส่กันอย่างเงี้ยโอเคตั้งเวลาครับแล้วก็ไปวางไว้ครับส่วนตัวที่ทำลายล้างรถที่เป็นรูเป็นกระจกแตกเลยเนี่ยจะมีพวกหัวน็อตใส่เป็นเสื้อสเก็ตระเบิดโบนี้ครับแต่สิ่งที่เราพบวันนั้นอย่างเงี้ยเราเห็นเนี่ยภาพเนี่ยอันนั้นคือแผงนาฬิกาดิจิตอลคือในการดิจิตอลตัวนี้เป็นนาฬิกาข้อมือครับนะครับตกอยู่ในที่เกิดเหตุสังเกตจะมีเจ้าหน้าที่นะวันที่เกิดเหตุเนี่ยฝนตกปล่อยๆการผู้สื่อข่าวออกหมดครับไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าเขากลัวหลักฐานหายอันนี้เป็นแต่ครับหลักฐานที่จะหายเพราะตำรวจครับอ้าวทำไมอะฮะเตะกันกระจายครับกันไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าเจ้าหน้าที่เฮ้ยตำรวจเขามีความรู้สิพี่เขาก็ต้องมีการเอาเยลโล่ไลน์เหมือนในหนังผมเคยดูนะ CSI เขาจะมีเยลโล่ไลน์มาที่หลังนะครับอ๋อเป็นเยลโล่ริเวอร์ตั้งแต่แรกแล้วฮะคือเยลโล่ไลน์เนี่ยที่หลังนั่นมันเพลงแล้วพี่เอ้ยนั่นมันเพลงเพราะว่าเขากันพวกเราออกมาเลยสังเกตไหมฮะนั่นแหละเจ้าหน้าที่ชุดหลังๆนี่เป็นพวกพิสูจน์หลักฐานเป็นสารวัตรกิติศักดิ์พึ่งน้อยนี่เป็นพวกนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการพิเศษเนี่ยเขาจะมีเนี่ยครับอันนี้ไม่ใช่ไทยมุงครับนักอันนี้รองผู้ว่ารองผู้ว่าอันนี้ท่านรองผู้ว่าครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สื่อข่าวจะค่อนข้างเยอะก็จะกันผู้สื่อข่าวออกมาเขาไม่อยากให้เราไปเหยียบย่ำหลักฐานใช่ไหมครับแต่เขาเหยียบกันเองนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่สรุปนะครับประเด็นการที่วันที่1สิงหามาถึงวันนี้เนี่ยก็เดือนแล้วนะครับเดือนหนึ่งจะหมดเดือนแล้วจะหมดเดือนเลยนะครับท่านนายกนั่งท่านนายกนั่งยิ้มอยู่เลยไม่รู้ว่าจะยังไงวันนั้นนายกได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผมหลังจากเกิดเหตุผมก็ถามว่านายกครับมันเกิดขึ้นดูแล้วปมที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรจากสาเหตุอะไรเขาก็บอกออกมาจะเป็นภาพรวมซะส่วนใหญ่ท่านนายกก็จะบอกเป็นพูดเรื่องของภาพรวมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ณวันนี้สิ่งที่เราอยากพูดถึงก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาอย่างที่คุณก้างพูดอ่ะวันนี้วันที่30ครับ1เดือนแล้วนะครับครับมันไม่มีอะไรที่คืบหน้าออกมาแถลงหรือออกมาชี้แจงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งผมถือว่าการลอบวางระเบิดครั้งนี้ครับถือว่าอุกอาจนะครับเพราะอะไรครับพี่เพราะอยู่ในเขตราชการอ๋อแล้วถ้าเลยไปหน่อยก็คือโจรผู้ว่าครับถ้าอีกถนนอีกเส้นนึงหน้าหอประชุมของเทศบาลนะครับถนนเส้นนั้นก็คือหน้าของโจรผู้ว่าแล้วเข้าเถื่อนมาหน่อยห้องทำงานผู้ว่าโอ้อันตรายคืออย่างเงี้ยมันบ่งบอกถึงระบบรักษาความปลอดภัยมีผลไหมพี่หรือว่าตอนนี้ในสารกลางมีคนเข้าคนออกเยอะมากมันก็เลยไม่สามารถที่จะควบคุมได้หรือตอนนี้รักษาการดีมากเลยนะครับอ๋อรักษาการดีมากเลยแต่ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีรักษาการครับไม่ใช่เขาปกติเขาต้องแลกบัตรสวัสดีครับผมต้องมีไอ้นู่นไอ้นี่สารกลางผมตอนนี้บัตรก็ไม่ได้แลกหลังจากเกิดเหตุได้วันนึงครับไอ้หลังจากเกิดเหตุได้สักช่วงอาทิตย์นึงผู้ว่าน่าจะมีนโยบายให้คุมเข้มเรื่องรถเข้าออกครับและอย่าลืมว่าในสารกลางอ่ะไม่ได้มีหน่วยงานของผู้ว่าท่านเดียวที่นั่งทำงานมีหลายมีหลายภาคส่วนชมรมผู้สื่อข่าวก็อยู่ปอพอที่ต้องสแตนบายเจ้าที่24ชั่วโมงก็อยู่ครับนะครับแล้วก็พอมอคือพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ก่อนหนังสือเดินทางครับอบจมีอะไรอีกมากมายที่เขาต้องเข้าออกก็เลยไม่สามารถที่จะทำได้เขาไม่ให้เราเข้าเขาไม่ให้ผมเขาก็ผมก็เข้าไม่ได้ไม่จะเกิดเหตุมันจะเกิดเหตุผมมีคดีที่ต้องกลับมาเขียนในช่วงสองทุ่มเขาไม่ให้เข้าละมีการจับไม้กฤษณาที่เดี๋ยวจะมีเรื่องในรายละเอียดเนี่ยโอเคเอาผมจะเข้าไปเจออสที่ดูแลที่สารกลางครับเขาอะไม่อนุญาตครับผู้ว่าบอกว่าหลังสองทุ่มเข้าไม่ได้ห้ามเข้าทุกแผนกหลังสองทุ่มห้ามเข้าไม่ได้เซคเคียวดีมากซึ่งอสพวกเนี้ยก็เตะบอลกับพวกผมอยู่ประจำ ก็ถามเรี่ยวหน้าอย่างเงี้ยจะเข้าไปรอบรางวัลระเบิดอีกรอบแต่พี่รู้เรื่องระเบิดเยอะมากเลยนะผมเป็นผมก็น่าเป็นห่วงนะแบบนี้โอ้โหคืออย่างนี้ก็แสวงเครื่องสุดท้ายเนี่ยผมก็โทรหาเลขาท่านผู้ว่าครับคือพี่สุนทรก็เลยเรียนถามว่าท่านนโยบายเนี้ยมันเป็นนโยบายที่ลงมาจากผู้ว่าจริงหรือไม่และคืออะไรเพื่ออะไรครับเขาบอกว่าจริงแล้วมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับพี่ก๊อฟแต่ผู้ปฏิบัติน่ะคงฟังดึงดังหน่อยคือเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่ผมเลยว่าท่านครับโทษนะครับวันที่ผู้ต้องคนร้ายที่ล่อมาวางระเบิดในถังขยะ
ม่ได้เข้าทางประตูสารกลางนะครับอ้าวแล้วเข้าด้านข้างอบจครับพี่ไปรู้ได้ยังไงเนี่ยซึ่งเราเช็คเรียบร้อยแล้วครับภาพวงจรปิดจากขาเข้าไม่มีเลยอ๋อนึกออกไหมครับไปเข้าด้านข้างของอบจอ้าวรู้อีกก็ถามว่าคนที่วางก็ต้องคนรู้เส้นทางที่เข้าออกผมยังไม่รู้เลยใช่ป่ะเดินเข้ามาเลยไม่ต้องเข้าผ่านเพราะเขารู้ว่ามันมีกล้องวงจรปิดทางเข้าออกไม่น่าเชื่อนะครับอ่ะข่าวนี้ก็30วันแล้วนะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับว่าจะดำเนินยังไงต่อไป เดี๋ยวข่าวจะไม่จบซะก่อนนะครับอ่ะมาดูข่าวที่2ก่อนรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬานะครับหิ้วอธิบดี DSI เปิดศูนย์ปราบมาเฟียแท็กซี่ป้ายดำบริษัทท่องเที่ยวรัสเซียแล้วก็นอมินีไทยนะฮะข่าวนี้โหพาดหัวข่าวมามีหิ้วกันด้วยไม่ใช่ตะกร้าจะไปหิ้วได้ยังไงคือข่าวนี้เราตอนนี้กำลังฮิตมากนะครับฮิตเรื่องอะไรครับพี่คำว่ามาเฟียเนี่ยมาเฟียในคำจำกัดความมันเป็นยังไงก่อนเอาอย่างนี้ก่อนพี่ก๊อฟอธิบายผมคืออย่างนี้ผมอยากรู้ผมถามผู้รู้อะคำว่ามาเฟียเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาไทยนึกออกไหมครับฮะมันเป็นภาษาต่างชาติแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นภาษาจากประเทศอะไรครับคำว่ามาเฟียเข้ามาสู่บ้านเราเนี่ยมันนานมานานแล้วก็เรียกซ้ำทับศัพท์กันไปมาเฟียมันสุดท้ายคำว่ามาเฟียก็คือผู้มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลแต่อย่างนี้นะครับคำว่ามาเฟียเนี่ยเขาแตกออกมาอีกว่าคนที่จะเป็นมาเฟียได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ไอ้ยะอย่างคุณก้างเหมือนมีสวเหมือนเป็นสวเหมือนกันว่าต้องอายุ45ขึ้นไปต้องมีเมีย1คนห้ามมีอะไรประมาณนี้เขาจะมีอย่างนี้เขาก็จะมีคุณสมบัติว่ามาเฟียเนี่ยคุณสมบัติต้องเป็นอย่างไร1ต้องมีขบวนการโอ้โหไม่ใช่ห้ามรถไฟฟ้านะห้ามไม่ใช่แปลงร่างไม่ได้โอเคโอเคต้องมีลูกน้องอยู่ในอานัตกี่คนขึ้นไปมั้ยมีระบุมั้ยก็จำนวนมากล่ะพูดง่ายๆไม่ใช่ว่าผมมีคุณคนเดียวเป็นขบวนการไม่ได้ไม่ใช่สองคนนี่อีกอย่างนึงละอ่ะแล้วไงต่อสองต้องมีการข่มขู่ไอ้จ่ายค่าคุ้มครองมาไอ้ไม่จ่ายเดี๋ยวมีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมีการกันโชคทรัพย์อย่างนี้เรียกว่าการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นตัดหูเรียกมาอยู่ในตัวเองต้องคุมบังเหียนได้นี่คือพวกมาเฟียครับครับครับที่มาที่ไปของศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่เป็นภัยต่อการท่องเที่ยวชื่อยาวมากชื่อยาวแล้วสุดท้ายนะเมืองไทยเนี่ยฮิตมากคือตัวย่ออะไรบ้างพี่ลองอธิบายผมฟังหน่อยสสลาปอปาสปออ่างสปอทหารสปอทศูนย์ปฏิบัติการร่วมร่วมด้วยเพราะไม่ใช่มีหน่วยเดียวที่ลงมาถ้าร่วมปราบปรามผู้มีอิทธิพลออ่างคืออิทธิพลอิทธิพลไม่ใช่พลังกูลไม่ตายไปแล้วพี่อย่าไปพูดถึงแล้วก็ทอทหารครับท่องเที่ยวอ๋อปราบปรามอิทธิพลด้านของการท่องเที่ยวถูกต้องที่เป็นภัยต่อการท่องเที่ยวโอเคคุณก้างไม่ได้เป็นภัยการท่องเที่ยวเป็นภัยต่อครอบครัวไม่เข้าขายไม่เกี่ยวคือผมจะเก็บค่าคุ้มครองในซอยไม่เกี่ยวเลยในครอบครัวคุณเองไม่เกี่ยวแต่อย่างเงี้ยศูนย์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรประชาชนในจังหวัดภูเก็ตงงมากใครเป็นคนมันต้องมีคนร้องเรียนสิใช่ไหมพี่หรือยังไงพี่อย่างนี้ฮะณวันนี้มันมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งตอนนี้อะไรก็ต้องร้อง DSI คืออะไร DSI discredit อะไรที่เอาไม่ใช่ใช่ไหม DSI คือกรมสอบสวนคดีพิเศษอะถ้าเปรียบเทียบต่างชาติก็คือ FBI ถูกต้องครับอันนั้นมันเป็นรัฐบาลกลางอันที่ผมรู้เคยดูเป็นรัฐบาลกลางเราดูหนังมาแต่อันนี้คือ DSI เป็นหน่วยงานของรัฐอำนาจเขาทำอะไรได้บ้างขึ้นตรงกับกระทรวงยุติธรรมอำนาจครอบจักรวาลเลยกองปราบก็สนประเทศไทยตอนนี้กองปราบอยู่ในลิ้นชักแล้วครับเมื่อก่อนอยู่บนโต๊ะทีนี้ DSI มาอยู่ในลิ้นชักณวันนี้ DSI เนี่ยองค์กรเขามีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ความสามารถเยอะนะครับเขามีบุคลากรจากด้านไหนบ้างตำรวจเก่าตำรวจกองปราบเก่าอัยการเจ้าหน้าที่ยุติธรรมที่โอนย้ายมาซึ่งโอนไม่อยากเป็นตำรวจและไม่อยากเป็นอัยการไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นทหารและมาอยู่รวมกันที่โอ้โหความสามารถรอบด้านเลยที่ถ้าอย่างนั้นมันก็เหมือนกับรัฐบาลกลางของสหรัฐอะไรแบบนี้อันนี้เป็นองค์กรแต่ประเด็นสำคัญคืออะไรรู้ครับคุณกั้งการที่จะรับคดีให้กับสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษทำคดีเนี่ยครับคณะของทำงานของเขาต้องนำสู่เข้าคณะกรรมการในการพิจารณาก่อนครับ
ต้องมีการเข้ามาถึงจะรับคดีนี้ได้อย่างกรณีเนี่ยอยู่ดีผมตาศรีตาสาเอาไปให้เป็นคดีพิเศษไม่ใช่ครับมโนสาเล่เขาไม่รับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักคำว่ามโนสาเล่ไว้ก่อนละกันช่วงนี้พักฟังสิ่งน่าสนใจพี่ก๊อฟเดี๋ยวเราคุยกันต่อแป๊บนึงเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งน่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมากับ DSI กันต่อว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเข้าสู่ในช่วงเกาะกระแสข่าวกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้คุยกับพี่ก๊อฟในเรื่องของ DSI กันพอหอมปากหอมคอกับเรื่องของการรับคดีเป็นพิเศษอ่ะคราวนี้เข้าข่าวหน่อยที่เขามาดูเรื่องแท็กซี่เนี่ยเขารับเป็นคดีพิเศษแล้วคือบ้านเราเนี่ยมี2ประเด็นในการที่จะมาดำเนินการของหน้าที่ของ DSI นะครับหน้าที่แรกมาปราบปรามเรื่องแท็กซี่ป้ายดำแท็กซี่ป้ายดำคือตอนนี้เขาต้องเปลี่ยนเป็นป้ายเขียวท่องเที่ยวมีอะไรก็ตาม2มาปราบปรามเรื่องบริษัทที่เป็นนอมินีของรัสเซียคำว่านอมินีได้ยินเป็นตัวแทนนะคุ้นๆกำลังฮอตมากเป็นตัวแทนนอมินีคือตัวแทนตัวแทนของรัสเซียในบ้านเราเนี่ยก็เข้ามาดำเนินการจนเข้ามาฮือฮาโอ้ขนทัพนักข่าวจากส่วนกลางมาข้ามาเนี่ยมาประชุมมาเปิดศูนย์มารอเนี่ยหลายที่ไหนครับที่ไหนเนี่ยที่อันนี้รัฐมนตรีมาเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับท่านผู้ว่าวันนั้นประชุมเรื่องป้ายดำก่อนท่านก็มาวางนโยบายแล้วท่านผู้ว่าก็รับนโยบายอันนี้หลังจากที่มีการเปิดศูนย์แล้วศูนย์เนี่ยในจังหวัดภูเก็ตเปิดอยู่2ที่ที่สนามบินภูเก็ตกับที่ตำรวจภูธรจังหวัดจะมี2ศูนย์ในการตั้งเป็นศูนย์ตัวย่อที่บอกสปอทนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยมันไม่อยู่ที่เปิดศูนย์หรือไม่เปิดศูนย์ประเด็นสำคัญคือสาระที่จะนำผู้ที่ขึ้นถูกขึ้นบัญชีเป็นมาเฟียถามว่าเขาเอาคุณสมบัติตรงไหนอย่างที่พี่อธิบายเมื่อกี้นะใช่ครับ มันก็มีปัญหาขึ้นมาว่าวันนั้น ท่านทาริศแมงดิดนะครับอธิบดี DSI เปิดเผย11รายชื่อมาเฟียในจังหวัดภูเก็ตแล้วครับซึ่งรายชื่อ11มาเฟียก็มีหนึ่งในนั้นเป็นนายกเทศมนตรีแนวหน้าของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีการออกตัวมาว่าฉันไม่ได้เป็นปามาด้วยลูกชายลูกชายก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นแต่เขามีธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับวินแท็กซี่ป้ายดำต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเข้าข่ายที่เขาตั้งเอาไว้เขาก็เรียกเขาเคยมีคือแท็กซี่ในอดีตในบ้านเราแท็กซี่มันเยอะฮะแต่หนึ่งในสิบรายชื่อที่ติดเนี่ยเขาเอาแท็กซี่ที่อยู่ใต้ระบบเนี่ยขึ้นมาวางอยู่บนระบบคือตอนนี้ที่เห็นที่ป้ายที่เขาติดเป็นเหลืองๆแล้วก็เตรียมจะเป็นสีเขียวคือตอนนี้นะที่เขากำลังเอาขึ้นมาครับแต่เพียงปัญหาเขาก็ติดรายชื่อไปด้วยเรื่องนี้คงก็ต้องไปแต่เพียงอย่างนี้ผมได้มีโอกาสได้คุยกับท่านอธิบดีครับเขาบอกว่ามันนี่ฮะท่านอธิบดีทาริท่านมอนิเตอร์รายชื่อเฉยๆนะครับมอนิเตอร์คือเฝ้าดูจับตาดูสังเกตการดูเนี่ยฮะอย่างท่านเนี่ยท่านแถลงที่การท่าในวันนั้นครับท่านเฝ้าดูเฉยๆท่านถ้าสิบรายชื่อนี้จริงป่านนี้ออกหมายจับไปแล้วครับอ๋อคือระบบการกฎหมายไทยเป็นระบบกล่าวหาแล้วก็ครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยก็จะต้องไปแก้กล่าวแต่ตอนนี้หมายจับมันก็ยังไม่ได้ออกหมายเรียกก็ยังไม่มียัง11รายชื่อนี่ยังไม่มีเรียกใครไปสอบเลยหมายเรียกยังไม่มีเลยว่าหมายเรียกมีจะมี2ครั้งคือ30บวก30คือ60แล้วก็ตอนนี้ถึงหมายจับถ้าคุณไม่ไปตามหมายเรียกครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านแล้วตอนช่วงนั้นกระแสแรงมากที่ลงมากันช่วงต้นเดือนของสิงหาจำได้ช่วงนั้นโอ้โหลงมา2รอบอธิบดีลงมา2รอบรัฐมนตรีลงมา 2-3 รอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับกลายเป็นเจ้าภาพหลักตำรวจภูธรจังหวัดอยู่กันอย่างไรล่ะภูธรไม่รู้ว่ามีมาเฟียอ้าวแล้วที่ผ่านคุณไม่รู้เหรอว่าภูเก็ตมีมาเฟียไม่รู้หรอกใครจะไปรู้พี่แล้วไอ้กฎไอ้ที่เขาเอามาว่าคุณต้องเป็นมาเฟียกี่ข้อเนี่ยอันนี้คือ DSI เขาตั้งขึ้นมาเอง DSI เป็นคนตั้งซึ่งตำรวจภูธรบอกว่าไม่รู้ได้ยังไงฉันไม่เห็นเคยรู้เรื่องเลยเออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเนาะใช่
ล้วคราวนี้แล้วเขาประสานกันไหมฉันยังกินข้าวกับเขาอยู่เลยเออวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวไอ้บอกอันนี้เป็นหนึ่งใน11มาเฟียแล้วคนที่อยู่ข้างๆนี่จะกลายเป็นมาเฟียด้วยไหมตอนนี้มีหนึ่งนั่นแหละฮะผมก็พูดผมก็ยังวันผมไม่รู้ว่าวันไหนผมไปนั่งกินข้าวกับพวกนี้มาก่อนหรือเปล่าคุณชัยชนะคุณไม่รู้อิทธิพลนี่ไงถึงจะซวยไปด้วยเขาว่ามาเฟียถึงบอกโหตกลงจะดีใจดีไหมเนี่ยว่าถ้ามีชื่อเป็นมาเฟียคือเลยตอนนี้เริ่มสับสนแล้วกลับกลายว่า1ใน11ในคนเนี่ยมีการมาแจ้งความฟ้องกับฟ้องดีไซน์กับฟ้องคุณทาริสแล้วก็มีเหตุก็เขาก็มีเขามีสิทธิ์ตรงนั้นใช่เขามีสิทธิ์ว่าเขาออกมาแสดงเจตนาว่าผมมีชื่อเสียงผมเสียชื่ออ่าใช่ถูกต้องผมเป็นอดีตประธานชมรมร้านอาหารในสนามบินผมไม่มีวินแท็กซี่อ่าฮะอ่าฮะผมเพียงเป็นเจ้าของร้านในดิวตี้ผมมีดีเจอยู่ในสังกัดเยอะไปหน่อยคือผมจะเป็นมาเฟียไปได้ยังไงอย่างนี้ผมอ่ะเป็นเจ้าแรกที่บริหารจัดการในสนามบินมาก่อนอ่ะผมไม่ถูกกับผอ.การท่าเออเอาอย่างนี้เลยเนาะเขาไม่เออแล้วเขาเลยเอาชื่อผมไม่ใส่ผมบอกก็ว่ากันมาก็ต้องแก้ตัวกันไปก็แก้กันไปเพราะว่าอย่างที่คุณบอกอ่ะกฎหมายไทยคือกฎหมายระบบกล่าวหาเขาเอาชื่อมาแล้วเขาบอกเขาเสียหายมากเลยเขามีธุรกิจมากมายครอบครัวก็ตกใจว่าเขาเป็นมาเฟียใช่ใช่โหเขาไม่เคยมีวินมาแท็กซี่แล้วร้านค้าเขาถูกต้องประมูลมาถูกต้องชัดเจนแต่เขาได้ทุกครั้งอะไรอย่างนี้มั้ยมันเลยมีปัญหาเมื่อก่อนตอนนี้ที่มีปัญหาเพราะกับผอ.การท่าคนนี้เขาไม่ได้แล้วอ๋อก็เลยลักษณะว่าเขาถูกยัดไส้ประมาณนั้นใส่ชื่อเขาไปด้วยอ้าวตายแล้วเนื้อไม่ได้กินหนังจำในสมัยก่อนได้ไหมสมัยที่กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพลอ่ะเคยได้ยินจำได้คิดเดียวกันเลยเหมือนกันเลยสุดท้ายก็วิ่งเต้นเอาชื่อออกกันไปหมดก็เขาเคลียร์แล้วเขาไม่ได้วิ่งเต้นเขาเคลียร์กันแล้วว่าเขาไม่ใช่มาเฟียก็นั่นไงกูวิ่งเต้นไปบอกไงว่าผมก็ไม่ใช่มาเฟียนะก็เรามีหน้าที่อธิบายใช่ไหมถ้ามันไม่เข้าเขตไม่เข้าขายเขาดูแล้วว่าในดุลพินิจของเขาเพียงผมมีมือปืนอยู่รอบตัวแต่พอไม่พอดีน้องผมทั้งนั้นมือปืนพวกนี้มันยิงหนังกระติกเล่นอยู่แถวบ้านอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปครับผมถือว่าประชาชนหลายคนเนี่ยที่มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับเราในฐานะเราเป็นสื่อคนหนึ่งก็โดยเฉพาะพวกมีรายชื่อมาเฟียเนี่ยครับก็จะมานั่งพูดว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไม DSI เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเขาอีกแล้วอะไรก็จะรับเป็นคดีพิเศษอะไรทำนองนั้นแต่ก็คงต้องรอดูไปว่าเนี่ยศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามครับผู้มีอิทธิพลเนี่ยที่เป็นภัยต่อการท่องเที่ยว11รายชื่อเนี่ยจะมีกี่คนที่เห็นบอกว่าจะมีอีกอ๋อโหต่อไปจะมีพวกเจ้าหน้าที่ของรัฐฮะนายกอบต.นายกเทศมนตรีที่ให้การสนับสนุนเอ้าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ไปปฏิบัติทางตรงแต่ปฏิบัติทางอ้อมสั่งการอะไรไปยกหูเอ้ยมึงไปดิจัดการดิแค่ยกโทรศัพท์กับคลิก Facebook คุณอาจจะเป็นมาเฟียเฮ้ยเนี่ยหน้าหาดอ่ะเคลียร์หน่อยดิกูไม่ให้จอดกูเอาไว้เป็นรถเช่าอ่ะเออแล้วจะทำยังไงอ่ะผมถามคุณนะวันเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนี่ก็คือกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะไอ้ก็เขาเอาไปจอดรถเช่าหรือเปล่าที่ตรงนั้นน่ะก็คุณไม่เห็นเขาตีจอดที่สาธารณะแล้วเมื่อก่อนสมัยกี่ผู้ว่าแล้วแก้ปัญหาเรื่องการจอดรถหน้าชายหาดคือถนนทวีวงศ์อ่ะแก้จบไหมล่ะแก้ไม่จบนะครับก็ย้ายกันไปก่อนคราวนี้ดีไซน์ก็เลยลงมาเพื่อที่จะอานิมาอีกคดีแล้วเนี่ยนะครับอ่ะมีการสอบสวนนี่อันนี้ใครอ่ะอันนี้อู๊ดอ๋อนี่เนี่ยคนนี้แหละที่ผมบอกอ๋อคนนี้เหรอที่เขานั่นเหรอเข้าไปแจ้งความผู้ประกอบการร้านค้าสนามบินภูเก็ตนี่แหละครับคนนี้นะนี่แหละครับก็อู๊ดเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นผู้ดำเนินการร้านค้าตรงนี้มาก่อนแล้วเขาแจ้งถึงบ้านเลยเหรอพี่ว่าเขาว่าพี่เป็นผู้มีอิทธิพลอันเนี้ยไม่ฮะอย่างนี้สื่อเป็นผู้นำเสนอครับอ๋อไม่ใช่ว่าพี่มีหมายเหมยนะสื่อบางสังกัดระบุชื่อก็อู๊ดเต็มๆเลยครับนะฮะแล้วเขาก็เอาสื่อเนี่ยถ่ายเอกสารมาเขาไปแจ้งพนักงานสอบสวน ที่สพ.เมืองครับว่าเขาอ่ะถูกดูหมิ่นประมาทต่อสาธารณะโดยการโฆษณาแต่ไม่เขาไม่ได้ฟ้องสื่อนะแต่เขาไม่ฟ้องหมิ่นของสื่อแต่เขาฟ้องคนที่ให้ข่าวกับสื่อแต่อย่างนี้สื่อโดนฟ้องได้ไหมพี่คือถามว่าโดนไหมได้ครับส่วนใหญ่เมื่อก่อน สื่อก็จะโดนหนีบมันด้วยแต่เนี้ยอันนี้เขาก็เห็นว่าเออสื่อเอามาเป็นพันธมิตรไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะครับไม่ใช่ประชาธิปัตย์โอเคเนี่ยเขาก็ไม่มีการแจ้งแน่ๆโกอูดคนนี้ครับเป็นรายแรกแล้วต่อด้วยโกไข่โกไข่นี่เป็นเลขาของโกอูดครับนะครับโกไข่ก็เป็นเลขาอ๋อโดนด้วย
ทั้งคู่เลยครับมีชื่อตายละถ้าโดนถ้าโดนนี่ก็ต้องโดนกันทั้งคู่ใช่ไหมฮะไปกันเป็นบัดดี้คือตอนเนี้ยประเด็นสำคัญเนี่ยผมมารอดูว่าหมายจับฉบับแรกอ่ะจะเป็นแกไหมออกมาเคลียร์ก่อนแจ้งก่อนอาจจะไม่ได้โดนก่อนก็ได้คุณอย่าลืมนะ อีกนัยยะหนึ่งคุณออกมาเปิดศึกกับดีเอสไอแล้วอ่ะถ้าคุณฟ้องเขาอ่ะแน่นอนชัดเจนอธิบดีเขาอยู่ไงอ่ะเขาชัดเจนอ่ะทาริสเขาก็เดือดร้อนแต่เขาก็บอกแล้วนะเขาฝากบอกกับรองอธิบดีมาแล้วว่าก็ฟ้องไม่เป็นไรตามหน้าที่ไปผมพูดตามหลักฐานนี่ต่อไปอาจจะออกมาบอกว่าสื่อไปเขียนเองเปล่าอ้าวตายแล้วใครเขียนบ้างกันเนี่ยเต็มตัวไปเลยพี่ได้เขียนไหมเปล่าอันนี้ไม่ได้เขียนนะผมมีบางอ่านนะฮะเพราะว่าชื่อที่เขาเขียนชื่อกับอู๊ดตอนที่ประชุมเนี่ยนักข่าวเขียนกันเองชื่อก็ผิดเพราะเขาไม่มีเปเปอร์จะแจกครับนักข่าวจดตัวเองสิเป็นไรชื่อจดตัวหน้าดูเลยบางสังกัดลงทั้งพอดเลยครับลงทั้งรู้ว่าจะอู๊ดจะฟ้องวันรุ่งขึ้นไม่มีแล้วครับหายไปหมดเลยครับรายชื่ออันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนที่ถูกฟ้องว่าจะไปแก้ตัวยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไปแจ้งความเขากลับแล้วเขาจะถอดเขาจะคุยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แจ้งความแล้วกลับครับนะครับอ่ะมาดูข่าวต่อมานะครับโรฮิงญาบ้างอ่ะมาดูโรฮิงญากันหน่อยพี่ก๊อฟอันนี้เนี่ยเป็นข่าวอยู่ในค่อนข้างจะเยอะนะแหกคุกบ้านเรานะโรฮิงญาสะเดาอย่างงี้เปิดฉากก่อนเลยวันเดียวกับบ้านเราด้วยระนองอีกใช่ไหมพี่มีที่ไหนบ้างอ่ะวันของสะเดาเป็นคืนหมาหอนเท่ากับเราเลยตีสามเอ้ยแล้วเขานัดกันออกเลยหรือว่ายังไงพี่วันหลังวันฮารีรายออ๋อแสดงว่าเขาปฏิบัติเหมือนปีใหม่เราอ่ะเขาอยากออกมาเที่ยวแล้วเขาอึดอัดเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้ต้องหานะคุณก้างอ้าวแล้วเขาถูกจับเขาภาษาเลยนะภาษาทางการเลยเขาเป็นผู้กักขังผู้ถูกกักขังเหรอพี่ผู้กักขังเขามีผู้ต้องหาเขาไม่ถูกหรอแล้วเขาไม่มีความผิดไม่เหมือนผู้ต้องขังต่างกันไม่ใช่ผู้ต้องขังผู้ต้องขังเนี่ยเป็นผู้ที่กระทำความผิดครับแต่ชาวโรฮิงญาเนี่ยทั้งดีที่ดั้งกันอยู่เนี่ยนี่อยู่ที่ตม.ฮะเป็นผู้ถูกกักหรือผู้กักเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยซึ่งเขาไม่มีความผิดแต่เขารอวันเวลาผลักดันกลับบ้านแล้วมาตรการในการที่จะผลักดันเขากลับบ้านเนี่ยใครเป็นคนบอกว่าเราจะผลักเขากลับบ้านแล้วนะใครมีอำนาจตรงเนี้ยพี่ถามว่าอำนาจไหมศาลต้องรออ๋อต้องรอศาลใช่ครับแต่คุณกล้าอย่าลืมว่าช่วงที่รอเนี่ยอย่างเนี้ยครับคุณรู้ไหมวันนั้นที่หนีคืนนั้นเป็นคืนที่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วอยู่ในจังหวัดภูเก็ตมาตรวจราชการท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตำรวจเต็มเมืองไปหมดเนี่ยที่แหกวันนั้นน่ะเขาอาจจะไปหาท่านอดุลก็ได้พวกอยากไปลองเรียนใช่ก็เลยแหกคืนนั้นเลยก็คือวิธีการเขาแยบยลมากเขาทำยังไงเขาแหกคือตอนนั้นเขาไม่มีอุปกรณ์เลยนะพี่ตมเนี่ยดูเนี่ยนี่คือทางเข้าสถานที่กักชื่อเขาเพาะไหนนะเขาจะเป็นผู้ต้องกักผู้ต้องกักไม่ใช่ผู้ต้องขังชื่อเขาจะเรียกยากมากครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยสถานที่ควบคุมบุคคลต่างด้านส่งกลับไอ้นั่นใครอ่ะไอ้นั่นถอดเสื้อเขียวคุณเหมือนกันนะออกไปแล้วเนี่ยคือสถานที่เขาเล็กมากแล้วอยู่กันกี่คนห้องกักขังเนี่ยมีสองซอยออกเป็นสามห้องแบ่งหญิงแบ่งชายวันนั้นอะโรฮิงญามีทั้งหมด38คน38คนหนีออกไป36คนเหลือไว้2คนไม่ครับอีก2คนกำลังหนีครับแสดงว่ากลับมาเจอก่อนนะครับโอ้นี่อาจารย์จอร์จถ่ายภาพอยู่นะฮะอาจารย์จอร์จหล่อมากเลยนะครับทำไมอะทำไมถึงกำลังจะหนีแสดงว่าจังหวะที่ค่อยๆกันออกไปเนี่ยรู้ทันเหรอพี่ก๊อฟแล้วเขาถึงไปจับเขาไปตรวจคืออย่างนี้ปกติแล้วเขาจะมี10เวรฮะกับ100เวรครับที่เฝ้าดูแลทั้งด้านเนี้ยครับช่วงออกเนี่ยเขาคาดการณ์ประมาณตีหนึ่งนะฮะตีหนึ่งเนี่ยของวันที่เก้าก้ามกึ่งวันที่สิบครับแล้วก็วิธีการคือเขาใช้ผ้าขม้าเนี่ยปิดบังปิดไม่ให้จากข้างนอกสิบเวรเขามองเข้ามาเห็นแล้วก็ทำเพลงเหมือนสะเดาเลยครับวิธีเดียวกันเลยแล้วเขาใช้วิธีอะไรใช้ทำเพลงใช้อะไรทุกอย่างโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับโรฮิงญาแต่ดูแล้วเขาก็อึดอัดเหมือนกันนะพี่ก๊อฟนะเขาถึงต้องโอ้เรื่องนี้ต้องคุยยาดีกว่าโปรดิวเซอร์บอกโฆษณาหาตังก่อนเดี๋ยวเข้าโฆษณาครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้พักชมโฆษณากันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูโรฮิงญาต่อว่าเขาอัดอั้นยังไงใช้วิธีไหนต่อครับ
ลับเข้ามาชมเกาะกระแสข่าววันอีกครั้งนะครับเราออกอากาศสดนะฮะอะไรที่มันสดๆเนี่ยมันก็นะฮะปลายังทางสดๆเลยนะครับมาดูข่าวก็ดูข่าวกันสดๆบ้างนะฮะอ่ะมาคุยกับพี่ก๊อฟต่อพูดถึงโรฮิงญาเมื่อกี้นี้ที่เขาเป่านกหวีดออกพร้อมกันเนี่ยตายแล้วเขาส่งสัญญาณเขาใช้ครบตีสามครับตีสามวันเดียวกับสะเดาเวลาเดียวกันคือตีสามแล้ววันเดียวกันวันเดียวกันด้วยอยากจะออกไปเที่ยวฮาริลายอมันทำให้คิดได้ไหมพี่ว่าเขามีวิธีการสื่อสารที่เขาต้องออกวันเดียวกันหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเนี่ยในแถวแนวทางการสืบสวนมันพบว่ามันมีคนที่มาเยี่ยมครับเอาเสื้อผ้ามาให้พวกมนุษย์อะไรก็แล้วแต่มนุษยชนมาแนะนำมายั่วยุหมอมีอย่างนี้ด้วยเหรอพี่ครับมาให้ความรู้เขาว่าตอนนั้นยังไงอะไรยังไงคือมาเนี่ยปกติแล้วผู้ถูกกักผู้กักเย็นก็ออกมาวิ่งออกกำลังได้ออกมาเดินอยู่ในตม.เจ้าหน้าที่ตม.คอยดูแลเขาแค่กักเขาไม่ได้โดนขังต้องใช้คำนี้แล้วประเด็นสำคัญน่ะเขามีค่าใช้จ่ายหัวหนึ่งเนี่ยวันหนึ่ง70กว่าบาทนะใครเป็นคนจ่ายครับพี่จ๊อบรัฐบาลไทยไงอ้าวอันนี้ก็เป็นภาระประเทศผมสิครับพี่แล้วจริงๆแล้วถ้าผมเป็นตม.เนี่ยครับถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องเจ้าที่ผมก็อยากให้หนีเอ้าเพราะมันเป็นภาระตม.ใช่ไหมพุ่มกับต้องหาตังค์มาซื้อข้าวอ้าวแล้วงบหลวงไม่มีเหรอพี่เนี่ยพุ่มกับสุดหล่ออ๋อเมื่อก่อนผมไม่รู้จักแกนะครับฮะผมเจอแกแรกผมยังด่ากับแกเลยเอาตายแล้วไปด่าผมไม่รู้แกเป็นตำรวจเอาไม่เอาแล้วพี่คิดว่าแกเป็นอะไรแกเป็นแปะยิ้มไม่เห็นคือในความรู้สึกพี่ก๊อฟเนี่ยทำไมพบอันนี้คือภาระของรัฐเลยใช่ไหมฮะนี่คือภาระใหญ่ที่ตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดภูเก็ตล่าสุดคุณเห็นข่าวที่พังงาไหมเห็นฮะจะพังออกมาลูกโป่งออกไปเลยเพื่อจะขอออกไปตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วต้องปล่อยเขาไปแต่เขาไม่กล้าปล่อยคือผมเคยได้ข่าวมาเนี้ยว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่รับทำอะไรธุรกรรมเกี่ยวคนกลุ่มแบบนี้เข้ามาคุณรู้ไหมว่าพม่าเองก็ดีบังกลาเทศก็ดีเขาไม่รับนะครับว่าเป็นคนของเขาตอนนี้ที่รอเนี่ยคือรอพิสูจน์สัญชาติอ้าวแต่อันนี้มันหนีจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่เหรอพี่จากเมียนมาออกมาใช่ไหมพม่าบ้างบังกลาเทศบ้างแต่สุดท้ายเราจะผลักกลับไปประเทศเขาไม่ใช่ฉันเขาไม่มีคนบ้านฉันเวลานั่งเครื่องบินมาเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีสัญชาติเนี่ยพอถึงตม.เขาเด้งคุณกลับใช่ให้คุณนั่งเครื่องกลับเรือแล้วคนมาส่งสายการเรือมีไหมนอกจากสายการบินเนี่ยครับมีสายการเรือมีสายการเรือจะมาแนวทางมาจากมอตมะมาล่องมามอลำแมงมอลำเลิงลองมาแวะดำน้ำดูปะการังแถวเกาะไข่ก่อนแวะเข้ามาตามราวัยอะไรเงี้ยหลายเรื่องหลายราวแต่ประเด็นสำคัญคือวันนั้นที่เกิดเรื่องเนี่ยเนี่ยผู้กำกับคนนี้ปิดข่าวเอ้าแล้วพี่เขาปิดทำไมเขาจะต้องเขาปิดเขากลัวกลัวเรื่องผบ.อยู่โอ้โหแล้วปิดได้ไหมจะรอดเหรอสงสารพี่เขานะพี่แล้วตามจับได้ครบไหมสรุปคือบอกเราอะว่ามันเกิดขึ้นจริงก็จบครับแต่เมื่อคุณไม่บอกเราก็ต้องหาข้อมูลต้องไฟเอาเราก็ต้องแซะครับแซะผิดแซะถูกเราก็ต้องนำเสนอแล้วเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงหนีจริงๆใช่ไหมพี่ผมก็ส่งทีมงานเข้าไปถ่ายรูปครับตำรวจแต่ละคนก็ใบ้แดดไม่รู้พี่ต้องไปคุยกับผู้กำกับเองมันก็ต้องตามสายกำลังบัญชาผมแค่ผู้ปฏิบัติใช่ถูกให้ผู้บริหารเป็นคนพูดเองละกันว่าเขาสุดท้ายเจอผู้กำกับแล้วผู้กำกับเขาว่าไงมันมี3-4คนอ๋อ3-4คนสุดท้ายฟังผิด34คนไม่ใช่3-4คนตายแล้วพี่สุดท้ายมายอมรับกับเรามา34คนออกไปโดยการร้องเพลงแล้วก็แซะห้องน้ำเอาอะไรแซะพี่อ๋อเหล็กบ้างอะไรบ้างที่เขาหาได้คือห้องกักขังเนี่ยมันไม่ใช่มาตรฐานเท่าไหร่นะมันเป็นแค่พื้นที่ที่มันไม่เหมือนที่ในสพอต่างๆไอ้สพอแล้วก็แค่ชั่วคราวมันไม่เหมือนเรือนจำอ่ะครับมันก็ไม่ได้ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่ออกไปได้แล้วสรุปเอากลับมาได้ไหมพี่จับกลับตอนนี้เขาบอกว่ากลับมาได้แล้ว20กว่าคนครับแต่ผมไม่เชื่อแล้วเพราะอะไรอีกอ่ะเขาที่แล้วบอก 3-4 คน20กว่านี่คือ21เหรอหรือว่าไง2 2 0 2หรือ1พี่ก็แหมนะไปเอาคือมันโดนมาแล้วไงแต่ตอนนี้ผมกับท่านค่อนข้างจะสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยรู้อยากด่ากันแล้วหลังจากเป็นข่าวกันแล้วไทยรัฐขึ้นเดนิวขึ้นก็จะมานั่งคุยแล้ววันรุ่งขึ้นเลยเปิดแถลงข่าวผมบอกให้เขาแถลงข่าวแต่วันนั้นก็จบแล้ว
ไม่กะว่าจะจับทันหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมคุณคิดดูจับทันเลยโรลิญญานี่เก่งนะทำไมมันเหมือนขอมดำดินเลยนะมันทำไงครับพี่ออกไปปั๊บไปป่าชายเลนแถวสะพานหินสะพานสารพัดช่างทีมงานผมไปเจอเขาไปส่งพลเมียไปเจอกำลังตอมองกำลังวุ่นวายอยู่ในป่าชายเลนคุณคิดว่าตอมองไปจับปูเหรอไม่เอาแถวนั้นเสฉวนก็เยอะด้วยเด็กพวกหรือไปจับลิงจับลิงไม่ใช่ก่อซิเลมีที่เขามาขอข้าวกินอ่ะขอชาวบ้านกินก็มีจริงครับที่ระนองที่ไหนไม่แต่ล่าสุดตอนที่ออกไปเนี่ยสองคนคุณเชื่อไหมลนยาออกไปสองคนไปไหนรู้ไหมไปจับได้ไปไหนพี่เดินอยู่ตลาดเกษตรครับไปทำอะไรฮะหาของกินก็เขาบอกเลยเขาออกไปเที่ยววันฮารีระยองแล้วเขากลับมาจริงๆเหรอพี่ไม่ได้กลับแต่เขาก็ไปเที่ยวต่อเลยไม่ถูกมีคนรับไปแล้วนะจนมีข่าวมาว่ามันมีขบวนการเอาอีกห้ามรถไฟฟ้ามาอีกแล้วออกไปแล้วมีรถมารับเป็นเรื่องเป็นราวไปเก็บค่าหัวกลับไปเท่านี้ตรงนี้อันนี้คือไปทางไหนอ่ะโคตรเตือนอีกแล้วอ่ะโอ้ไปไปไปข่าวต่อไปเอาเป็นว่าโรฮิงญาจบก็คือตอนนี้เขาจะไปเที่ยวฮารีรายอเท่านั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาใหม่อีกครั้งนึงนะครับอ่ะถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ข่าวผมนี่ๆผมเดี๋ยวพี่ดูสิข่าวพี่ตรงไหนขอพูดเรื่องไม้กฤษณาหน่อยไหมเอาซะหน่อยซะหน่อยคันปากคันตีนมากเลยไม้กฤษณาเป็นไงคืออย่างนี้ไม้กฤษณาเนี่ยบ้านเราเนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนนะว่ามีไม้กฤษณาเยอะผมเคยเข้าไปที่สุราษฎร์เคยเจอมันล้มอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีไม้กฤษณาที่ชุกชุมที่สุดอยู่ที่สวนป่าบางขนุนอำเภอตะหลางป่าบางขนุนโอเคแต่ล่าสุดเนี่ยปลัดอำเภอถลางบุกจับไม้กฤษณาคุณทายได้อยู่ที่ไหนอ้าวมันก็ต้องอำเภอถลางสิพี่อยู่อำเภอถลางแต่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงไหนหลังที่ทำการสวนป่าบางขนุนอ้าวแล้วไปจับได้ยังไงอ่ะจับไม่ใช่อะไรถามว่าไปตัดได้ยังไงมันก็มีอยู่หลังที่ทำการอยู่ประมาณไม่ถึง20เมตรใช้เลื่อยยนต์คุณนั่งทำงานคุณได้ยินไหมผมคิดว่าโมไซวิ่งผ่านพี่มันวิ่งกันทั้งวันเลยใช่ผมคิดว่าโมไซวิ่งผ่านหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้เนี่ยนะภาพดิเนี่ยตัดเยอะไหมเอางี้ก่อนตัดเยอะไหมเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ต้น50ต้นกลิ่นมันจะเหมือนยาสีฟันครับมูลค่าเขาบอกเลยเนี่ยไส้ในไส้ในหอมมากหอมมูลค่าของเขาเนี่ยประมาณ500กว่าล้านแค่50ต้นนี่500กว่าล้านเลยเหรอพี่ถูกส่งออกไปยังประเทศปลายทางเข้าไปใช้อะไรอ่ะจีนชอบมากเลยนะเอาไปทำอะไรน้ำหอมอ๋อนี่เป็นหัวน้ำหอมนี่น่าละมันถึงแพงนี่เนี่ยไส้ในเนี่ยไส้แกนในของไม้กฤษณาแล้วไปจับเนี่ยเจอคนตัดไหมไม่เจอแต่ตอครับเขาตัดไปหมดแล้วก็คือเจอแต่ของกลางว่างั้นผู้กระทำของกลางไม่เจอตอไม่เจอของกลางคือเหลือแต่ตอไงเอาอะไรที่มันรุ่นล่วงออกมานี่มันไม่ใช่เขาคว้านเอาไส้เขาจะเอาไส้เขาไม่ได้เอาไปทั้งต้นอ้าวแต่ผมไม่รู้จริงๆอันนี้เพราะว่าไม้กฤษณาที่มีราคาคือแกนกลางของกฤษณาสมมติว่าไม้เนี่ยต้นนึงอย่างเงี้ยเขาดึงเอาแกนกลางไปเหรอพี่ใช่ไหมเขาจะใช้ลิ่มมาตอกเพื่อเอาไส้ข้างในเนี่ยทั้งยวงเลยไอ้ที่เหลือเห็นนี่คือเปลือกรอบข้างใช่ไหมเนี่ยในอันนี้ไม่มีคุณค่าโอเคโอเคแต่เวลาที่ต่างจังหวัดเห็นไหมทางอีสานน่ะเขาจะเอาไม้เนี่ยเขาขนไปทั้งต้นเขาขายยกท่อนแต่อันนี้เอาไปไม่ได้ก็เลยนั่นออกไปไม้ของเราเนี่ยเป็นไม้กฤษณาที่ใช้ได้เฉพาะแกนกลางของมันคุณภาพดีแต่ไม้ทางอีสานเนี่ยเขาเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์อ้าวไปอย่างนั้นมันต่างกันไงมูลค่ามันต่างกันใช่ไหมมูลค่าต่างกันสองสิ่งที่ต่างกันคือแม่งตัดอยู่หลังที่ทำการอะโมไซวิ่งบ่อยก็เลยสับสนแล้วเขาเอาสัมภาษณ์กันมาที่พี่ไปทำข่าวเขาให้สัมภาษณ์ว่าไงกันบ้างเขาไม่ให้สัมภาษณ์อ้าวแล้วเขาไม่แก้ตัวอะไรเลยหรอแก้ตัวอะไรไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวเลยเขาตัดตอนไหนไม่รู้แล้วตอนนี้ชุดสืบสวนที่เขาจับเขาทำสำนวนอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างถึงไหนยังไงว่ายังไงบ้างสำนวนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงก็คือเป็นการตัดลักลอบการตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่ประเด็นสำคัญอีกไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์ขึ้นมีการปล่อยแถวกวาดล้างอ๋อก็ถูกแล้วก็มันเกิดเหตุก่อนเขาก็ต้องจัดกำลังก็ไม้กฤษณาไม่มีให้แล้วกี่ไปกวาดล้างนี่หมดภูเก็ตแล้วเหรอพี่เฉพาะป่าตรงนั้นน่ะแล้วคุณไปดูหลังที่ทำการเนี่ยแบ่งล็อกขายแล้วตอนนี้ในภูเก็ตมีไม้กฤษณาอีกไหมพี่กอล์ฟมีครับจะอยู่เทือกเขากำมะลากับนาคเกิดอันนั้นเป็นไม้ธรรมชาติที่ใหญ่เราควรหลายคนโอบไม่สามารถที่จะเข้าไปเอาโมไซไปแว้นได้แถวนั้นก็ไม่รู้เขาตัดไปหมดหรือนะผมไม่แน่ใจอ่ะ
ถ้าอย่างนั้นต้องส่งชุดไปดูจริงๆแล้วมันควรจะมีชุดไปดูได้เอาละครับโฆษณาอีกรอบนะฮะช่วงนี้พักไม้กฤษณาไม่รู้จริงๆครับท่านผู้ชมโอ้โหว่ามูลค่ามันจะมหาศาลขนาดนี้นะฮะก็อย่างที่พี่ก๊อฟบอกนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะงงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังที่ทำการอ่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ละกันช่วงนี้พักชมโฆษณากันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปครับช่วงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาคุยข่าวกันอ่ะวันนี้พี่ก๊อฟมาดูข่าวครั้งเก่านิดนึงเป็นข่าวที่สะเทือนขวัญมากๆเลยพี่ข่าวนี้เป็นคดีที่ผมว่ามันจะใกล้ครบปีแล้วเหตุการณ์ตัวนี้เกิดเมื่อ18มกราคมที่ผ่านมาครับตัวนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ผมว่ามันอุกอาจจนประชาชนเนี่ยสะเทือนขวัญไปกันทั้งเมืองเพราะว่ายิงกลางตลาดเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับยิงกลางสี่แยก3แยกครับพูดผิด3แยกถนนขวางถนนขวางนะครับเหตุเกิดอยู่ประมาณช่วงหัวค่ำของวันที่18เห็นว่าตอนนี้เนี่ยสามีเนี่ยขอบหนังสือเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมใช่ครับคืออย่างนี้ฮะผู้ตายเนี่ยขับรถกลับจากที่ทำงานในวันนั้นนะครับอันนี้ภาพนี้เป็นวันที่สามีนะครับแล้วก็พี่ชายแล้วก็พี่น้องสาวของผู้ตายเนี่ยเข้าร้องเรียนกับไม่ใช่ร้องเรียนเข้ามาติดตามความคืบหน้ากับผู้การคือพลตำรวจตีโชติชวาลวิวัฒน์ก็คือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตครับขอทราบความคืบหน้าของคดีซึ่งเวลามันผ่านมาเนิ่นนานจะครบปีแล้วไม่มีวี่แววไม่มีอะไรที่ว่าเบาะแสที่ได้ในวันนั้นคือมีภาพกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ตรงหน้าสุโขสปาฮะซึ่งเห็นรูปประพันธ์หรือยานพาหนะของคนร้ายครับแต่วันนั้นน่ะผมก็ไม่เข้าใจเป็นเทคนิคของตำรวจหรือตำรวจให้ผิดเทคนิคหรืออาชีวะกันแน่บอกกับเราว่าครั้งแรกบอกรถกระบะครับเป็นคนจอดประกบแล้วยิงหลังจากนั้นมาผ่าน24โมงบอกเป็นรถ Toyota Vios ซึ่งกระบะกับ Toyota เก่งมันคนละเรื่องกันนะตัวสั้นกับตัวยาวมันน่าจะเห็นชัดนะคือภาพชัดเลยแล้วพี่เห็นเป็นอะไรพอไปเห็นภาพแล้วเขาไม่ให้ดูครับอ๋อผมก็เลยงงว่าเขาก็อ้างว่ามันเป็นเรื่องของแนวทางการสืบสวนครับแต่เพียงว่าภาพพวกนี้สืบสวนคุณก็สืบสวนไม่ดีภาพพวกนี้ทำไมคุณไม่เอามาให้สื่อมวลชนปกติเขาให้คนรู้จักหรือคนเคยเห็นว่ารถเนี่ยมันเป็นรถใครจะได้รู้จักทุกคนรู้แล้วว่าคนตายถูกยิงปกติคดีอื่นเขาให้ดูกันไหมล่ะให้เป็นการไปสัมพันธ์ว่ารถคันนี้ใครเคยเห็นแม้แต่ไม่เห็นทะเบียนก็ต้องให้ดูแต่นี่ออกมาหลอกเอาภาพวงจรปิดที่เห็นรถผู้ตายเนี่ยจอดติดไฟแดงอยู่ด้านซ้ายแต่ไม่เห็นรถใครเลย มีรถตู้จอดอยู่ด้านหลังครับแล้วสุดท้ายภาพนี้ให้กับสื่อแต่สุดท้ายคุณมาบอกกับเราว่ามีรถกระบะอีกไททันบ้างแหละกระบะไอ้เก๋ง Toyota Vios บ้างครับสุดท้ายตกลงไม่รู้เป็นรถอะไรแล้วตอนนี้ผู้ตายเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นพนักงานทั่วไปนะเขาเป็นแผนกอะไรครับพี่เขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลหรือเขาเรียกกันให้รู้ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล human resource ถูกต้องของโรงแรมชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตครับอยู่ในย่านของอาหารกะลนซึ่งโรงแรมนี้ใหญ่มากคดีซับซ้อนไหมพี่คดีนี้คดีเนี้ยสามีผู้ตายเป็นคนพูดเองว่าเขาหอบหลักฐานที่มีอยู่และผู้ต้องสงสัยให้กับตำรวจไปหมดแล้วแล้วตำรวจว่าไงบ้างครับพี่ไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับหลักฐานที่สามีให้กับตำรวจเนี่ยมันไปเจอต่อไปเจอมันเป็นไม้กฤษณาอีกแล้วเหรอพี่ฮะไปเจอต่ออีกแล้วแต่ตอนนี้มีราคาหน่อยนะครับต่อตัวนี้มันอาจจะเป็นถึงตายอ๋อเหลือขนาดนั้นเลยไม่แค่ต่อเขาพูดเองสามีเนี่ยนะฮะเนี่ยสังเกตภาพนี่ภาพวงจรปิดอันนี้คือรถผู้ตายแคปติว่านะรถผู้ตายไหมครับผ่านไปแล้วคือขับแคปติว่าสีขาวครับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้แค่นี้เราก็จะได้เห็นกันแค่นี้แล้วก็คดีเนี้ยตอนเนี้ย1ปีละใกล้แล้วครับใกล้จะปีละเขาบอกว่าไม่มีความคืบหน้า
ไม่มีมูลเหตุที่จะออกหมายได้เลยโดยขั้นตอนเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้เสียหาย สมมุตินะพี่ก๊อฟผมเข้าไปขอติดตามแล้วขอเข้าไปดูสำนวนอะไรไม่ได้ครับไม่ได้ปะอ๋อไม่ได้หรอแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเราไม่มีสิทธิ์คุณใช้พรบตัวไหนก็ไม่ได้แม้แต่สื่อใช้พรบข้อมูลข่าวสารก็ไม่ได้มันจะสามารถได้ดูแค่สำนวนเบื้องต้นมีใครสอบไปกี่ปากมีอะไรเนี่ยผู้การท่านก็จะรับมาเพราะท่านรับเดี๋ยว30กันยายนท่านก็ปลดเกษียณแล้วเอ้าตายแล้วนี่ครับเวลาท่านก็ไม่มีแล้วคดีจะเป็นยังไงกันต่อน่าสงสารนะครับหมายถึงว่าแสดงว่าเราประชาชนทั่วไปถ้าเกิดคดีอื่นเนี่ยเราอยากจะรู้เราก็ได้เฉพาะรู้เฉพาะแค่นั้นเองใช่มั้ยครับพี่จะไม่สามารถได้อะไรที่มากกว่านี้เลยก็ฝากไว้ละกันว่าคดีนี้จะดำเนินอย่างไรต่อไปนะครับอ้าวถึงข่าวต่อมาบ้างมีคดีนี้คดีน่าสนใจครับไอ้ที่มีคดีฆ่าสาวอุดรอายุ17ไอ้ที่มีปักหลังอะนะโอ้โหเป็นคดีที่น่าสะเทือนขวัญมากเขาสร้อยแค่สลึงเดียวคุณตายแล้วผมปิดสร้อยก่อนไม่มีนะผมใส่เงินนะเงินไม่มีทองไม่มีนะสร้อยแค่หนักแค่สลึงเดียวใส่อยู่ที่คอนะครับกระชากจริงๆแล้วไม่ได้ข่มขืนไม่ได้เลยใช่ไหมตอนแรกออกมาไม่ครับสาวคือแรกๆเนี่ยวันนั้นมันค่อนข้างดึกแล้วผู้ตายเนี่ยผู้ตายเนี่ยเดินออกมากับหลานหลานเนี่ยวัยแค่2ขวบเองนะครับจะออกมาซื้อปลากระป๋องกับมาม่าที่เทสโก้ข้างหน้าเป็นเอ็กเพรสครับช่วงที่เดินมาเนี่ยมันจ้าเอกับคนร้ายคนร้ายไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนแน่นอนแบบนี้คนร้ายเนี่ยดูจากภาพวงจรปิดในเนี่ยนะฮะในห้างคนร้ายคือคนเสื้อขาวเสื้อขาวที่เดินเตะเขากำลังหาเหยื่ออยู่อ๋อเขากำลังมาหาเหยื่ออยู่พอดีหาเหยื่อว่าใครใส่ทองดูแล้วน่าจะสามารถที่จะก่อเหตุได้ง่ายนี่ครับนี่คือภาพนิ่งจากกล้องจรปิดครับสุดท้ายไม่เจอคนในนั้นก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาอ่าฮะก็มาจ้าเอเนี่ยครับสถานที่หน้าบ้านที่เกิดเหตุที่อยู่ในซอยนะครับเหตุเกิดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเมืองภูเก็ตเนี่ยครับนี่ต้องเซ็นเซอร์เลยเพราะว่าใช่ครับมีดปักเลยครับพี่ก๊อฟเนี่ยแล้วทำไมถึงต้องฆ่ากระชากอย่างเดียวไม่ได้เหรอพี่ดูลักษณะรูปการแล้วอ่ะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของใครใครก็หวงผมก็กระตุกเขาก็ไม่ให้ฮะจะขาดแล้วนะครับจะขาดคาอยู่กับตัวเลยโอเคไม่ได้ไปเขาสู้ไอ้นี่แทงเลยกี่แผลครับพี่ก๊อฟข้างหน้าเนี่ยครับ3โอ้โห3แผลเลยครับพี่ข้างหลังเนี่ยรวมที่ปักด้วยอีกเป็น2 5แผลเป็นมีดระดับปอกปลายแหลมมั้งครับสัก2เมตร2นิ้วได้ขาดใจตายคาที่มั้ยหรือว่าจริงๆแล้วอย่างสภาพศพเนี่ยครับจากภาพที่เราเซ็นเซอร์แล้วเพื่อไม่ให้อุจจาระตานะครับก็คือเนี่ยมีดปักอยู่นะครับแล้วก็ขอภาพด้วยครับภาพมันคนอันนี้วันนั้นแถลงข่าวจับได้แล้วนะคือปักไว้อย่างนี้เลยคืออันนี้คือดอกคาอยู่เลยครับอันนี้คือดอกสุดท้ายที่สุดท้ายที่ฝากไว้คนร้ายวิ่งหนีแล้วไม่ได้ทองไปนะครับอ้าวทองก็ไม่ได้แล้วทองอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ตัวผู้ตายไม่ได้ไปตายแล้วแล้วคดีนี้จับได้เร็วไหมครับพี่ครับคดีนี้ต้องยกผมยกเครดิตให้กับชุดสืบสวนนะครับของสพ.เมืองซึ่งถามว่าตามจับมาได้ไหมได้ครับเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับเพราะ1ทะเบียนรถชัดเจนมาก2ผู้ต้องหาฆ่าเสร็จก็กลับไปนอนบ้านไม่ได้เตรียมทางหนีเลยไม่ได้หนีมียาเสพติดมาเกี่ยวข้องไหมอย่างคดีแบบนี้เขาบอกว่าเขาต้องการเงินเพื่อไปใช้จ่ายแต่ใช้จ่ายในที่เราไม่รู้ไปใช้อะไรแต่เนี่ยครับผมอยากจะเตือนภัยเรื่องนี้ว่าสร้อยแค่สลึงก็ทำให้คุณถึงชีวิตได้อายุ17เองนะครับจากอุดรเพิ่งมาถึงจังหวัดภูเก็ตได้ไม่ถึงอาทิตย์มาอยู่กับพี่สาวน่าสงสารจริงเลยแล้วทุกวันนี้เวลาจะเดินไปไหนเนี่ยคือถ้าเรามีเครื่องประดับมากในซอยผมไม่ต้องถอดอะไรไว้ที่บ้านเอาไว้ที่บ้านเดี๋ยวโจรก็ขึ้นบ้านอีกอ่ะพี่แล้วจะไม่ต้องมีกันดีกว่าไม่ผมมีแล้วผมไปฝากไว้โรงจำนำหมด ผมไม่ที่ปลอดภัยไงปลอดภัยมากเลยฝากกับกูฝากกับกูไว้ไม่ฝากนี่คดีนี้ระวังนะครับฝากเตือนไว้ด้วยเรื่องของใส่ทรัพย์สินต่างๆอย่างเงี้ยไม่ต้องโชว์แล้วยิ่งสาวๆด้วยนะโจรทำไมโจรจะเลือกก่อกับเด็กสตรีและคนชรา1ไม่มีอาวุธ2ไม่มีทางสู้ไม่มีทางสู้ใช่ไหมข่าวโอเคอ่ะไปพี่มีข่าวต่ออีกไหมมีอะไรน่าสนใจอ่ะเตือนภัยไว้แล้วกันข่าวสำหรับเมื่อสักครู่นี้เป็นอุทาหรณ์จะออกจากบ้านก็ดูแลตัวเองดีๆถ้ามีผู้ชายติดผู้ชายไปด้วยแล้วกันทีมงานช่วยดูแฟ้มภาพของไอ้หนุ่มกัดมันมีหนุ่มกัดมันอีกไปไหนโอ้ลากสาวอิหร่านว้าที่ไหนเนี่ยเหตุเกิดในพื้นที่วิชิต
อยู่วิชิตคนไทยหนุ่มไทยหนุ่มไทยอ่ะผมว่าโคแน่ๆๆเนี่ยผมไปทำแผนวันนั้นเนี่ยหนุ่มไทยหื่นครับคือเรื่องมันผมฟังแล้วมันผมนะแล้วใครนั่งถ่ายรูปอ่ะอ๋อหล่อดีนะมีแว่นคาดหัวด้วยใช่พี่แล้วอย่างนี้เนี่ยคดีอย่างนี้เนี่ยคืออย่างนี้ฮะคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยในกลางดึกของวันที่17สิงหาครับผู้เสียหายเนี่ยเป็นนักศึกษาอิหร่านเนาะชาวอิหร่านมาฝึกงานที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งในหาดปะตองนะครับสาวอิหร่านคนเนี้ยอยู่ประเทศเขาคงเป็นคุมหน้าคุมตาแทบจะไม่ได้เห็นโลกภายนอกเลยครับมาอยู่เมืองไทยเราโอ้โหอยู่เมืองตากอากาศด้วยได้เปิดโอเพ่นหมดเลยจ้างมาเรือไซอย่างหน้าบิ๊กวันครับเจ้าฟ้านะครับฮะสวนเจ้าฟ้าไปเที่ยวสถานบันเทิงที่ป่าตองอยากไปเที่ยวอ่ะไปแดนกระจายบางลากันยับประมาณตีสามว่าจ้างแท็กซี่ไอ้มาเรือไซจากซอยบางลามาส่งที่เดิมครับแต่มาถึงกลางทางด้วยการที่การส่งภาษาสื่อภาษาให้กับมันไม่เข้าใจไม่งงไม่รู้บ้านอยู่ตรงไหนสุดท้ายผู้ต้องหาเนี่ยขับรถมาจ้าเอติดไฟแดงด้วยกันอ๋อรู้จักไอ้น้องเดี๋ยวไปส่งเองโอเคโอเคก็ย้ายจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างจ่ายตังค์ไปมานั่งกับพลเมืองดีพลเมืองดีก็วนนะพาไปส่งพาไปมันไม่พาไปส่งมันไปหาป่าที่เงียบๆโอ้โหไม่ลงทุนเลยลงโรงแรมก็ไม่เอาซอยสุขสันต์1ทับ1ครับหรือเขาบางคนเรียกซอยนานาชาติฮะเขาไปทำเลดีเนี่ยคุณเห็นไหมโอ้โหมันจะกลายเหมือนปรับที่ไว้รอเลยคุณรู้ไหมเนี่ยอยู่ริมถนนเข้าไปนี่สิ่งที่ผมจะพูดนี่คือคำเป็นถ้อยคำบันทึกของทางการเลยนะครับไม่ใช่เมคขึ้นมาเขาว่าไงพี่ผู้ต้องหาให้การดังต่อไปนี้ถึงจุดตรงเนี้ยก็มีจี้อ๋อใช่มีดอีกแล้วให้ลงไปสาวก็กลัวครับบังคับขอมีเพศสัมพันธ์ฝรั่งสายอิหร่านก็ใจถึงได้แต่ต้องมีถุงยางอนามัยโอ้โหนายตั้มบอกผมเตรียมมาแล้วแน่นอนชื่อนายตั้มด้วยนะนายตั้มด้วยชักออกมาเลยอ่าฮะแล้วพยายามจะใส่ของตัวเองเอาอย่างเพชรครับแต่ด้วยเจ้าเอ้ยของไม่ขึ้นตื่นเต้นอาจจะมีไซด์เอฟเฟกต์เพราะเสพยามาอ๋อเป็นไปได้ตื่นเต้นเจอของต่างชาติครับของนอกล้นเมคอินอิหร่านเลยไม่ขึ้นไม่เออสุดท้ายขออ้อนวอนให้สาวเจ้าช่วยออรันเซ็กให้โอ้โหตายแล้วมันมากไปไหมเนี่ยมันมากมันขอมากไปไหมผู้หญิงไม่ยอมคนนี้ไม่ยอมแล้วเพราะว่าถ้าใช้ป่าแล้วติดเชื้อร่วมเพศเนี่ยต้องให้ใส่ถุงยางถูกไหมครับไม่ยอมใช้มีจี้บังคับนั้นช่วยใช้มือให้หน่อยใช้ไหมใช้ไปสักพักฟ้าเริ่มสางโอ้นี่ใกล้เช้าแล้วใช้มาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่เสร็จฟ้าสางกลัวเดินหนีทิ้งสาวเจ้าอยู่ในป่าไม่ไปส่งด้วยสาวเจ้างงว่าฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนเดินสะพักสะเพไปเจอชาวบ้านอยู่หน้าซอยชาวบ้านพามาแจ้งความเนี่ยคือคดีเนี้ยถ้าไปส่งเขาที่บ้านจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยและประเด็นสำคัญคดีเนี้ยที่หนักกว่าลวนลามหรืออาจารย์อะไรรู้ไหมเพราะอะไรฮะชิงทรัพย์เอาทรัพย์เข้าไปอีกโอ้โหตายแล้วเอาก็มันเลยโฆษณาอีกแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เบรกซะก่อนจบเลยนี่ใช่ไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเจอกับท่านรองท่านรองโจท่านรองโจท่านตำรวจโทเฉลิมชัยเหินสวัสดิ์ครับหรือพวกผมจะเรียกว่าสารวัตรอัจฉริยะข้ามคืนเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้คุยกับท่านผมเองเนี่ยผมเคยเห็นท่านมาบ่อยแต่ว่าไม่เคยได้คุยเลยนะครับเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันในเบรกถัดไปเดี๋ยวติดตามกันครับก็กลับมาสู่เกาะกระแสข่าวนะครับเมื่อกี้นี้ก็เป็นข่าวคราวที่คัดมาจริงแล้วคัดมาเยอะกว่านี้แต่ว่าเรื่องด้วยเนื้อข่าวนานนะครับแล้วก็วันนี้เรามี
เผื่อจะเป็นผู้ดำเนินรายการหลักคนแรกครับคนแรกเลยวันนี้เรามีหนูทดลองเหยื่อแรกให้พี่ก๊อฟแนะนำเลยแล้วกันปัจจุบันนะครับต้องไฟสองหน้าท่านเป็นรองผู้กำกับการฝ่ายจราจรนะครับของสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตนะครับพันตำรวจโทเฉลิมชัยเหินสวัสดิ์นะครับหรือพวกผมสนิทกับท่านดีผมจะเรียกท่านว่าสารวัตรอาชญะข้ามคืนพี่โจนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ชมครับผมว่าเป็นเกียรติเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งแรกเอาเลยมีแป้งไหมเดี๋ยวจะเจิมอะไรกันโอ้จริงไม่ธรรมดาบอกแล้วอัจฉริยะข้ามคืนจริงผมโทรไปหาท่านแล้วก็บอกว่าท่านรองผมขอตัวมาวันนี้เป็นเทปแรกเทปแรกเฮ้ยรายการแล้วจริงๆแล้วสดแรกด้วยนะไม่ใช่เทปแรกสดแรกเลยสดแรกเนี่ยขอท่านรองโจมาเดี๋ยวอ๋อรายการมิ้นคุยแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนวันนี้เลยวันนี้เลยชัดเจนโอเคอึกอักอึกอักอยู่พักนึงอัจฉริยะข้ามคืนนะพี่อึกอักอึกอักอยู่พักนึงคือกำลังเรียบเรียงในสมองว่าคือเย็นตอนเย็นมันมีภารกิจเยอะไงนู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นกำลังจะเข้าประชุมด้วยโอ้ดีไม่ดีได้ไหมไม่ใช่คือใจอะไปอยู่แล้วแต่ว่ากำลังจะคิดว่าเวลาได้ไหมว่างมันพอไหมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคสุดท้ายก็รับปากไปก่อนนะไม่เป็นไรไม่มาไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแล้วนี่แล้วเมื่อกี้ก่อนถึงนี่รายการครับทำไมโทรศัพท์มันเงียบจังวะไอเราก็นั่งทำงานอยู่ในห้องทำงานเอ๊ะตกลงมันแคนเซิลเราหรือว่ายังไงวะแล้วลืมนึกไปมาที่เนี่ยวันศุกร์นะที่จอดรถไม่มีใกล้ๆสถานบันเทิงบันเทิงเป็นรองผู้กับจราจรไม่มีที่จอดรถเลยปกติพกใส่กระเป๋าไว้ด้วยไหมฮะที่จอดรถเนี่ยถ้ารอเอารถอะไรมาเอารถส่วนตัวฮะเอารถส่วนตัวมาไม่รู้ว่าเป็นวันนี้นะที่เรียนเชิญท่านรองงานที่ดูแลเรื่องงานจราจรซึ่งตอนนี้ปัญหาจราจรในบ้านเราเฉพาะในเขตเมืองเนี่ยก็มีปัญหามากมายผมว่าท่านเองก็เจอเรื่องเนี่ยโทรศัพท์มากมายทั้ง Facebook อีกโซเชียลมีเดียลงอีกโอ้โหเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้วันนี้เรียนเชิญท่านเวลามีน้อยมากแต่อย่างว่าจะเอาเรื่องที่มันมีปัญหาอยากจะนำมาเปรียบเทียบว่าเราจะทำในช่วยกันเราถือเรามาช่วยกันครับไม่ได้เรียกท่านมาตำหนิหรือเรียกท่านมาเผาหัวหรือถ่ายแล้วพี่ไม่ใช่เป็นอินเดียแดงไม่ใช่ไม่ใช่เผาไม่ใช่เครื่องดีเซลจะต้องเผาหัวมันอย่างนี้ครับท่านลองคือการจราจรในช่วงเช้ากับช่วงเย็นเป็นชั่วโมงเร่งด่วนก็คือหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองภูเก็ตอย่างแรกก่อนที่แรกอนุบาลเมืองก่อนนะฮะตรงเนี้ยวันนี้คือวันทำการใช่ครับจันทร์ถึงศุกร์ที่มีปัญหาในช่วงเวลาใช่ครับทามคือทุกคนในเมืองภูเก็ตเนี่ยในนครภูเก็ตเนี่ยคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าพื้นที่ตรงนั้นนะช่วงเช้ากับช่วงเย็นรถติดแน่นอนครับหลีกเลี่ยงกันไม่ใช้เส้นทางอื่นแต่ถนน2 3สายตรงนั้น4สายสามารถใช้ได้คือถนนดำรงถนนนฤศรนฤศรถนนสุรินทร์หลวงพ่อถูกไหมครับต่อเนื่องกันได้เป็นไปได้ไหมครับท่านรองในอนาคตเนี่ยเราทำเป็นวันเวย์ได้เหมือนกับหน้าปู่ปัญญาคืออย่างนี้ขออนุญาตเรียนเลยคือเข้าประเด็นในความคิดผมพอดีเพราะว่าด้วยในปัจจุบันเนี่ยปริมาณรถในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยปีนี้ณปีนี้ปีที่จดทะเบียนปีนี้ครับเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วเนี่ยคือวันนี้ผมต้องการอยากจะได้ตัวเลขที่แท้จริงแต่ว่าคือด้วยเวลาเนี่ยแล้ววันนี้มันวันศุกร์นะครับเจ้าหน้าที่สิ้นเดือนด้วยแล้วทางขนส่งเราก็ประสานไปแล้วมันเราก็ประสานช้าไปด้วยนะครับคือการเตรียมตัวผมอะมันน้อยไปนิดนึงจะมาอยากจะให้เห็นว่าปริมาณรถมันมากขึ้นจนไม่มีที่วิ่งไอ้ไม่มีที่วิ่งไม่เท่าไหร่คือจนแบบว่าถ้าเป็นเรามาดูตัวเลขเฉยๆเนี่ยเฮ้ยเขียนผิดหรือเปล่าผิดหรือเปล่าปี53 54กระโดดเลยแล้วมา55นี่พุ่งขึ้นมาสูงนี่หนำซ้ำนี่56นี่ใช่8 9เดือนเนี่ยมันเลยปี55มาแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็นั่งคิดว่าคือในเมืองเนี่ยมันเริ่มที่จะอิ่มตัวแล้วมันอิ่มคือมันแน่นแล้วเราต้องระบายออกบ้างแล้วการระบายของเราเนี่ยก็คือเหมือนกันดีท็อกซ์เอาจริงๆจริงจริงผมนึกถึงกระบวนการในร่างกายที่ปัจจุบันเนี่ยคนชอบมาทำดีท็อกซ์ตังพิษในตับนู่นนี่นั่นผมก็เลยมาลองคิดว่าถ้าเราทำให้มันเข้าทางนี้แล้วออกทางนี้คืออะไรเข้าทางออกทางก็คือวันเวย์ใช่ใช่ถามว่าในเมืองภูเก็ตเนี่ย
มันกว้างไหมมันไกลไหมมันไม่ไกลมันเหมาะสมที่จะเป็นเมืองที่จะทำวันเวย์อ้อมนิดเดียวนิดเดียวแต่เร็วกว่าดีกว่าเยอะมีถนนหลายสายที่ต่อเนื่องใช่คือมันคอนติเนียกันได้หมดเลยคือเราแต่ณตอนนี้ที่ผมคิดได้เหมือนที่คุณก๊อฟพูดมาเนี่ยผมคิดได้ว่าเราน่าจะดูวันเวย์สักช็อตหนึ่งช็อตที่มันเป็นโรงเรียนแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยเราจะต้องสามารถที่จะให้มันโฟลว์กันคอนติเนียกันไปได้ตลอดนะครับก็เนี่ยคือในใจผมคือรายการนี้ไม่ใช่คุยกับรองรายการนี้ไม่ได้คุยไม่ได้เตรียมเนี่ยไม่เตรียมเมื่อกี้มานั่งก่อนเข้ารายการนี้ผมกะว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรนึกว่ามางานชาปนกิจอะไรสักอย่างอันนี้ผมถามนิดนึงท่านรองเรื่องการจัดการจราจรเนี่ยเป็นอำนาจของจราจรโดยตรงที่สามารถทำได้เลยเหรอที่ว่าต้องประชาพิจารณ์ก่อนไหมว่าเราจะต้องวันเวย์จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามว่าเราไม่จำเป็นจะต้องทำประชาพิจารณ์แต่จริงๆแล้วเราจะต้องมีการทดสอบในที่นี้ก็คือเราจะมา1เราจะต้องคำนวณของปริมาณรถ2ปริมาณถนนช่วงเวลานะครับรวมไปถึงสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมาจัดการจราจรในช่วงนั้นให้เป็นอย่างที่เราคิดต้องแจ้งประชาชนด้วยใช่ไหมครับก็คือก็มีประกาศให้ทราบก่อนคือประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าถนนเส้นนี้นะครับเราจะมีการปรับเปลี่ยนช่องทางในการวิ่งตามระยะเวลานี่นั่นนู่นนี่นั่นพอเราดูแล้วมันดีขึ้นครับอย่างไฟแดงเกาะแก้วเนี่ยครับณปัจจุบันทำจุดยูเทิร์นอันนี้ช่วยได้เยอะแล้วครับตรงนี้เนี่ยผมมาอยู่นี่3ปีผมพูดไปตั้งแต่ผมเหยียบเข้ามาตำแหน่งรับตำแหน่งเนี้ยจะขึ้นพุ่มกับยังไม่รู้สาธุพอทำแล้วมันคือแต่อะไรที่เราแก้ไขแล้วมันดีขึ้นอ่ะคือผมไม่ต้องมาบอกแล้วหุ้ยสมัยรองโจทำนู่นทำนี่นั่นนู่นนี่นั่นใช่ไม่ต้องคือผมไม่ต้องการผมแค่อยากจะให้คนที่ใช้รถใช้ถนนณขณะนั้นที่เขาคิดว่าเอ้ยรถเยอะนู่นนี่นั่นใช่คืออยากจะให้มันโฟไปเลยอยากจะให้มันไปทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องมาติดขัดแล้วอีกคำหนึ่งที่คนภูเก็ตอ่ะชอบพูดครับตอนที่ผมมารับตำแหน่งใหม่ๆคือว่าจราจรอยู่ไงรถติดตรงนั้นเอาที่ไหนมีตำรวจบอกให้ปิดไงปล่อยให้แยกทำงานไปไฟแดงมีไปเรื่องมีจราจรแล้วทำไมยืนทำไมมีจราไอ้มีไฟแดงแล้วแกเลยไม่ลืมเลยไงวันนี้ไม่ใช่ คือความคิดไอ้นี้เริ่มหายไปแล้วโอเคที่ผ่านมาเนี่ยมีเคยเนี่ยเคสเนี่ยเคยมีมาประท้วงที่โรงพักเลยจำได้ไหมได้จำได้มาเลยมาประท้วงที่โรงพักเลยว่านี่นั่นปึ้งวันรุ่งขึ้นผู้บังคับการไม่ใช่ท่านนี้นะใช่ครับผมเดิมไม่เป็นไรไม่ต้องพูดถึงท่านได้สั่งเฮ้ยท่านไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่ท่านไปสบายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะพอไปก่อนพอนิดนึงคือพอเราท่านผู้บังคับการสั่งไม่ให้จราจรไปยืนอยู่ตามสี่แยกที่มีสัญญาณไฟมีอย่างนี้ด้วยนะปึ๊บหายหมดเลยครับแล้วรถติดไหมฮะเนียนคราวนี้มาดูภาพนิดนึงนี่ตรงไหนนี่ปลูกปัญญาใช่ไหมใช่อันนี้ถนนสตูลใช่หน้าปุกปัญญาซึ่งมีการทำเป็นวันเวย์แล้วอันนี้สตูลแล้วมันช่วยได้เยอะไหมอ่ะที่ทำตรงเนี้ยท่านลองว่าหลังจากมีการทำวันเวย์ถนนตรงนี้แล้วไม่มีปัญหาเลยนะเห็นไหมเหรอไม่มีปัญหาเลยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเนี่ยคือเวลาเราจะทำอะไรมันจะกระทบอะไรรู้ไหมกระทบกับคนที่อยู่แถวนั้นร้านค้าอย่างเดียวเลยร้านค้าโอ้ใช่คือจอดรถไม่ได้วันเวย์ขายของไม่จอดวันเวย์ทำไมจะจอดรถไม่ได้จอดผมว่าจอดรถได้ดีด้วยนะแต่เขาจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปไม่ได้ไงพี่คือแล้วมันจะไม่ทำมันจะไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนด้วยเข้าใจไหมคือเขาจอดอย่างนี้ปุ๊บเวลาเขากินเสร็จเขาออกอย่างนี้ถ้าเขามาสวนได้เนี่ยเขาจอดฝั่งนี้เขาเดินข้ามมารถติดอีกทีมงานขอภาพของหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่ะอ๋อพอแก้แล้วได้เนาะเออไม่น่าเชื่อไม่มันได้เนี่ยวันนี้ผมเลยให้ทีมงานไปถ่ายภาพหน้าปู่ปัญญาเพื่อมาเปรียบเทียบกับหน้าเนี่ยหน้าอนุบาลอันนี้หน้าอนุบาลเนี่ยก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนคือที่ตอนเลิกนี่ตอนเย็นทีมงานไปถ่ายเมื่อตอนเย็นนี้เองหมาดดูฝนยังตกอยู่ดูสภาพเลยครับสมมุติว่าผมไม่ได้ไปรับลูกผมแล้วผมต้องผ่านเส้นเนี้ยทำยังไงอ่ะแต่จอดกันเพียบเลยนะก็คือให้หลีกไปใช้ถนนอื่นคือก่อนหน้านี้นะครับกรรมวิธีของผมเนี่ยก็คือเนี่ยนะมีจราจรอะไรอยู่นะครับคือกรรมวิธีของผมก่อนหน้านี้ที่หลีกเลี่ยงให้เนี่ยเห็นไหมรถจะจอดซ้อนคันใช่ใช่นี่เนี่ยเห็นชัดเลยเราจะ
เอากลวยไปตั้งเลยนะแล้วมันเกี่ยวกับเส้นไหมครับพี่โจตัวนี้ไอ้ตัวนี้เรื่องการตีเส้นเรื่องการอะไรพวกนี้มันมีส่วนเกี่ยวจราจรเป็นคนไปตีเส้นช่องจราจรไอ้เนี่ยที่จอดอย่างเงี้ยใช่ไหมมันอันนี้จราจรไปตีเส้นมาต้องจอดแบบนี้ต้องอะไรอย่างนี้อันนี้คือหน้าที่การตีเนี่ยเป็นของเทศบาลของท้องถิ่นในนั้นแต่เขาจะมาปรึกษาทางเราก่อนว่าคือสภาพถนนเป็นอย่างนี้เนี่ยเราควรจะให้รถจอดในทิศทางไหนบางอันตระหน้าบางอันเฉียงใช่บางคือด้วยปริมาณรถที่มันมากอาจจะไปเฉียงขึ้นแล้วที่ถนนมันกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่จอดมอเตอร์ไซค์ครับนะครับก็คือทางเราเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะตั้งกลวยให้รถไม่ให้มาจอดซ้อนคันแล้วพอเทศบาลได้ปรับมาเป็นจอดเฉียงก็เนี่ยก็สามารถจอดรถได้มากขึ้นก็ดีขึ้นแต่ถ้าอยากให้ดีกว่านี้ครับจะทำไงพี่มันเลยครับนั่นแหละฮะผมก็มีความคิดวันนี้ก็เลยถือโอกาสเชิญท่านรองมาว่าถ้าเราจะทำวันเวย์เนี่ยเราจะเริ่มทำได้อย่างไรแล้วเมื่อไหร่ถ้าเริ่มทำเนี่ยต้องคือตอนเนี้ยมันต้องเป็นความงานที่ผมจะต้องสรุปสภาพถนนและสภาพปัญหาเนี่ยทั้งหมดแล้วก็เราต้องมีโฟชาร์ตให้ผู้ข้าบัญชาทางผมดูเนี่ยว่าการเคลื่อนตัวของรถปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราลองปรับมาเป็นวันเวย์แล้วเนี่ยดูว่าเป็นปริมาณการไหลของรถลองดูได้ใช่ไหมเราทดลองได้ไหมครับเราทดลองทำได้ไหมตอนนี้มันจะมีโปรแกรมที่ทำเนี่ยเราใส่ปริมาณรถเข้าไปแล้วปรับถนนรถเขาจะมีโปรแกรมของฝรั่งเขาทำไว้ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรง่ายๆสรุปเราสามารถทำได้ใช่โดยอำนาจจราจรคนเดียวเลยจริงๆแล้วก็เป็นการทดลองเพื่อที่จะหาความถูกต้องที่สุดเปรียบเทียบกันอยู่เพื่อที่จะจริงๆแล้วอำนาจตรงนี้เนี่ยก็เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานจราจรอ๋ออันนี้โอเคชัดเจนแล้วจังหวัดก็คือเจ้าพนักงานจราจรของจังหวัดภูเก็ตก็คือท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตอ๋อก็คือทําแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เมื่อไหร่แต่เย็นๆแต่เย็นๆเดี๋ยวต้องเสนอชาร์ตก่อนว่ามันต้องอย่างนี้ต้องโทรชาร์จเชิญแล้วสิล่ะพี่ให้แกเนี่ยเข้าไปนําเสนอพอดูแล้วปัญหามันเยอะใช่คุณเชื่อมั้ยเราใครเข้าไปหลงเหมือนปลาติดไซอ่ะถ้างั้นต้องพาผู้บัญชาการนั่งรถตอนนี้สิแล้วเรามีจุดนึงที่อยากทําก็คือตอนนี้ราชภัฏเราทําไปแล้วนะครับราชภัฏทําไปแล้วเนี่ยปัญหาการติดขัดยาวมาถึงไม่มีแล้วหายไปแล้วฮะเดี๋ยวสายไปครับเสร็จปุ๊บปัญหาต่อไปก็คือโกมารพัฒน์ตรงเนี้ยตัดเลี้ยวขวาถนนนครถนนชุมพรอะไรโซนเนี้ยโซนโรงพักเนี่ยวงเวียนตรงเนี้ยสามถนนเนี่ยที่มันขนานกันอยู่เนี่ยฮะชุมพรจนไปถึงทุ่งคาเลยบางทีเนี่ยไม่ตรงเนี้ยก็จะเป็นอีกเซสชั่นนึงที่คิดว่าจะทำเนาะขอเส้นอนุบาลเนี่ยก่อนลองดูเพราะมันใกล้ออฟฟิศเขาไงรถเขาติดมากเขาไม่ใช่ ผมอ่ะผมมีเส้นทางผมใช้ถนนเส้นอื่นแต่เพียงว่าบางครั้งหลุดเข้าไปโดยคิดว่าไม่ติดเข้าไปเจอวงแหวนเข้าไปซะเรื่องนี้จบมีเรื่องที่ข้องใจมากเรื่องอะไรกับพี่จราจรอีกเหรอเรื่องขอถามเป็นความรู้ผมว่าหลายคนก็อยากรู้ไม่อยากขึ้นเฟซด่าแล้วเรื่องว่ามาผมกับท่านรองปะทะกันมาเรื่องเนี้ยสองคนนี้นี่เขาทะเลาะกันมาตลอดทะเลาะทางเฟซมาตลอดเขาเป็นเพื่อนกันคืออย่างนี้นะท่านรองกรณีที่บ้านคนที่เขียนว่าห้ามจอดขวางทางเข้าออกบ้านเขาอ่ะพี่กอล์ฟอ้าวแล้วถนนสาธารณะไหมล่ะก็หน้าบ้านผมไม่เอางี้เอาคิดง่ายนะคุณซื้อบ้านอ่ะครับคุณซื้อที่บ้านก่อนถนนก่อนไม่ได้ซื้อดิแต่ว่ามันหน้าบ้านผมนะท่านรองคือจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นภาวะจำนองที่เราจะต้องยอมรับสภาพไม่ใช่ต้องใช้ผมซื้อบ้านเนี่ยนะใช่ไหมผมต้องรับสภาพไม่ผมใช่ไงตรงนี้มันเป็นถนนสาธารณะเข้าใจผมก็ต้องยอมรับสภาพเมื่อผมเอารถมาจอดแล้วถูกกีดคือไม่ใช่คือบ้านต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าบ้านคุณก๊อฟเนี่ยที่คุณถนนตึกแถวอย่างเงี้ยคุณไปซื้อบ้านคุณมีบ้านอยู่นี่แล้วคุณก็อยากจอดรถหน้าบ้านหน้าบ้านเราใช่แต่ตรงที่จอดรถตรงเนี้ยมันคือถนนหลวงถนนที่สาธารณะมันเป็นถนนสาธารณะถูกต้องครับเสร็จแล้วฟุตบาทอ่ะฟุตบาทก็เป็นทางสาธารณะเหมือนกันอันนี้เคสแล้วแต่มีเคสนึงกูเอารถเข้าบ้านไม่ได้ครับพี่เอาแน่นอนแล้วมีคนไปจอดขวางทางเข้าบ้านผมบีบแต่ปีนเต็มไม่ผมรถมายกเลยอุ้ยผมตามตัวคุณไม่ได้ผมไม่รู้รถใครผมเข้าบ้านจอดในอู่รถผมไม่ได้อุ้ยอู่รถมีอู่รถด้วยเห็นไหมไอ้พี่หลุดออกมาได้ยังไงคุณเห็นป่ะเวลามีตึกพันนิดนึกออกแทมตูดโผล่มาอย่างหน้าบ้านหน่อยยกเลยเหรอยกเลยครับเขาเป็นเจ้าของรถยกเหรอพี่คือเขาเข้าไม่ได้แ
SLK เข้าไปจอดไม่ได้โอ้ตาแล้วมีรู้ด้วยนะเป็น SLK ด้วยนะดีไม่เป็น E200 คืออย่างนี้ผมถามก่อนเพราะว่ามันมีเคสบางคนเอางี้ดีกว่าสรุปเลยเข้าใจเข้าใจใช่ไหมพี่คือทุกบ้านเนี่ยที่เป็นตึกแถวแล้วถนนหน้าๆเนี่ยไม่มีพื้นที่ส่วนตัวใช่ครับก็จะพยายามหนึ่งเอาเก้าอี้มาวางบ้างเอาป้ายมาวางบ้างผมมีสิทธิ์เอาเก้าอี้ออกแล้วจอดไหมมีสิทธิ์ฮะแล้วถ้ามีเรื่องก็พี่ก็ต้องยิงเรียกมาเรียกตำรวจมาแต่ใจเย็นพี่นะใจเย็นเดี๋ยวคุยกับเพื่อนผมเป็นตำรวจผมเห็นถนนถลางทำอย่างนี้ทั้งนั้นฮะทั้งนั้นทุกที่ถ้าผมเจอหรือว่าเราไม่เนี่ยนะถ้าผู้ชมก็มีหน้าออฟฟิศตรงเนี้ยถ้าท่านผู้ชมที่ชมรายการมากมายขนาดนี้นะฮะถ้าเจอที่มีการตั้งแจ้งเลยโทรเข้ามาที่โรงพักแจ้งเลยแจ้งไปที่191ได้ฮะคือทางเราเนี่ยเราจะ212เบอร์129ฮะไม่ใช่921 0762129211129อ๋อ129แจ้งเลยครับครับคืออย่างนี้แจ้งมาแต่ว่าคือขอให้มันเป็นความจริงหน่อยเราไม่ต้องการพวกกระต่ายเต็มตูมครับคดีอย่างนี้เยอะอ่ะใครอยากจะโทรมาเสนอมั้ยนะ0762129211เอออันนี้ใกล้ใกล้กันใครรู้จักท่านรองนะครับแล้วก็ไม่รู้จักก็ได้ ไม่กำลังจะพูดว่าไม่รู้จักอ่ะจะโทรมาด่าจะโทรไม่ได้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 ต่อได้ใช่ไหมโทรมาท่านเปิดใจคือคุยได้คดีแบบนี้มันหลายอันบางคนเนี่ยเขาอยากบางคนเขาป่วยพี่ก๊อฟมันมีนะที่ไปจอดขวางหน้าบ้านเขาอ่ะนี่เรื่องจริงนะครับมันเกิดเรื่องประจำนะคุณรู้ไหมเกิดเหตุทะเลาะวิวาสยิงกันก็เรื่องอย่างนี้ใช่เรื่องแค่นี้จริงยิงตายที่พัทยาก็เคสอย่างนี้ครับหน้าหมู่บ้านชื่อดังเลยยิงสาดตายผัวเมียตายในรถเลยตายแล้วแค่เรื่องที่จอดรถเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวนี้คดีเมื่อกี้นี่ไม่ใช่นะที่ไหนครับที่ว่าไปจอดสามแยกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนละคดีแยกคนละคดีครับไม่ใช่ที่จอดรถอันนั้นไม่ใช่จอดรถหน้าบ้านอันนั้นไปเหยียบตาปลาคิดว่าจะยิงครับที่จอดรถลองดูอันนี้ข้างในนี่นะผมจะให้ดูเคสอย่างเงี้ยครับเขาเจตนาเอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาจอดเพื่อจะรอรถของเขามาจอดรถบ้านผมว่าพ่นทะเบียนที่ถนนเลยดีกว่าไหมอย่างนี้ถ้าเป็นเคสอย่างนี้นะฮะถ้าคุณที่ต้องการที่จะจอดตรงนั้นเนี่ยครับขอแนะนำขั้นแรกนี่ก็คือเราไปแจ้งเจ้าของมอเตอร์ไซค์มีสายเข้าแล้วครับสายแรกรับสปีกเกอร์โฟนเลยเหรอรับไม่เป็นด้วยโทรกันเองป่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิดวิธีปิดวิธีปิดทีวีก่อนได้ไหมครับอยู่เซ็นเตอร์โฟนอินครับตรงกับปัญหาเห็นว่ามีจราจรท่านอะไรนะคะท่านรองสักอย่างมาท่านรองสักอย่างครับท่านรองสักอย่างโอเคโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับพอดีว่าทุกวันเนี้ยก็ประสบปัญหาที่กำลังพูดกันอยู่เนี้ยครับเลยครับแล้วก็มีท่านดิฉันเองลงไปเลื่อนเก้าอี้ออกครับก็มีเรื่องครับพอไม่เลื่อนเอาจอดข้างๆหน้าร้านขายของเขาก็บอกไม่ให้จอดตรงนี้จะขายของบอกแล้วค่ะบอกว่ามีเพื่อนเป็นจราจรโทรถามจราจรที่ถนนสาธารณะแล้วมีเรื่องกันอันนี้ถนนที่ไหนครับถนนที่ไหนบอกได้ไหมฮะบอกได้ไหมที่มันเป็นมันเวตักกับถนนอะไรเมื่อกี้ที่คุณพูดถนนถลางนะคะที่มันเวตรงมาโรงเรียนกระดกควันนั่นนะคะวันเวถนนเยาวราชเยาวราชฮะเยาวราชเส้นนั้นสักอย่างมีปัญหาประจำจอดรถลำบากก็ลำบากอยู่แล้วเวลาไปติดต่อร้านค้าอะไรแถวนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาคืออย่างนี้ฮะเราประสบเหตุเราไม่มีเวลาแบบว่าได้เข้าใจฮะโทรหาตำรวจใช่ไหมเพื่อเป็นตำรวจหรือว่าโทรหาใครมันคือมันไม่ได้อ่ะครับนี่เพราะว่าอย่างร้านค้าเขาก็เอาเก้าอี้มากั้นแล้วมาส่งของเนี่ยคือรถส่งของส่งในร้านค้าที่เอาเก้าอี้กั้นมันก็จอดอีกเลนนึงกลายเป็นว่าถนนเป็นสองเลนซ้อนเลนประจำรถส่งขนส่งของประจำนะเราไปไม่ได้แล้วอีกข้างนึงก็จอดอยู่ไม่เหลือที่แล้วฮะเข้าใจฮะครับได้ฮะคืออย่างนี้กรณีถ้าคุณพี่ผู้หญิงแจ้งมาเนี่ยว่าถ้าเราเจอรถถ้าเราเจอเก้าอี้ที่ตั้งอยู่เราลงไปขยับถ้ามีปัญหาแต่ว่าเราคุยกับเขาดีๆนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยโทรมาที่212129นะครับโทรมาเลยนะครับเราจะให้ตำรวจจราจรเนี่ยเข้าไปตรวจสอบดูว่าเขาเหมาะสมไหมที่เขาจะมาหน้าที่เกิดเหตุพอดีว่าถ้าเกิดลงไปเลื่อนหน้าที่เกิดเหตุมันเกิดเลยคือไม่ใช่ฮะคือคุณผู้หญิงเห็นแล้วว่ามีการกันมีการกันเก้าอี้เอาเก้าอี้มากันที่จอดรถไว้โทรมาแจ้งผมก่อนได้เลยวันนั้นต
ตรงไหนตรงไหนสักอย่างนึงได้ฮะตรงไหนก็ได้ฮะไม่เกี่ยวฮะอะไรอย่างนี้คือแจ้งได้เลยใช่ไหมฮะไม่ต้องไปวนมาอีกรอบนึงตรงไหนก็ได้ครับอะไรอย่างนี้คือไม่จำเป็นว่าคุณผู้หญิงคุณพี่ผู้หญิงจะไปจอดตรงนั้นก็ตามแต่เห็นไม่ถูกต้องแต่เห็นเนี่ยว่ามันมีลักษณะอย่างเงี้ยที่คุณพี่ผู้หญิงโทรเข้ามาเนี่ยสามารถโทรแจ้งได้เลยแล้วทางเราเนี่ยจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทันทีครับถ้าเจอนะครับถ้าเจอเราก็จะว่ากล่าวเขาอย่าทำอย่างนี้แต่ถ้าเป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3เราจะดำเนินการจับกลุ่มนะครับผมชัดเจนนะครับแล้วยังไงครับสิ้นสุดที่ตรงไหนเดี๋ยวก็คือมันไม่เกี่ยวกับคนแจ้งไงฮะไม่เกี่ยวถูกไหมฮะมาตลอดตั้งแต่ภูเก็ตเนี่ยเห็นมาตลอดก็มีเยอะฮะมีเยอะมีทุกที่ฮะโอเคเอาอย่างนี้เดี๋ยวฟังท่านรองพูดนะครับว่าจะสิ้นสุดตรงไหนนะครับพี่เดี๋ยวฟังทางทีวีนะขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับยังไงรบกวนฝากท่านรองเคลียร์เรื่องนี้นิดนึงครับที่บอกเมื่อกี้รถก็เยอะที่จอดก็ไม่มีพอมีที่จอดเครื่องจักรโอเคเพื่อนกับไม่พอมีรถแถมมาโอเคครับเข้าใจครับเข้าใจเดี๋ยวให้ท่านลองสรุปนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตัดก่อนละกันอย่างนี้ต้องบอกนิดนึงว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเห็นกันจนชินตาพอโทรไปแจ้งเนี่ยใจร้ายเอางี้พี่ใจร้ายอ่ะฉันก็ทำงานฉันอยู่อะไรเงี้ยแต่รับสายอีกเลยเหรอแล้วมันจะสุดตรงไหนอ่ะแล้วจะเอาเลยเหรอฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลใครเอ่ยคุณอะไรครับผมถามจริงว่าท่านรถที่มันผิดกฎหมายเรื่องขีดขวางทางจราจรไปเจอตอท่านเราจะจัดแบบไหนดีไปเจอยังไงฮะไปเจอตอไม้กฤษณาเหรอครับหรือว่ายังไงไม่ใช่ใช่ไหมคือว่าตอแบบเส้นใหญ่ไม่เป็นที่ที่นี่มีเส้นด้วยไม่กลัวฮะไม่กลัวชัดเจนนะก็นี่เรื่องจริงไงฮะผมไม่เคยกลัวถ้าคุณทำผิดแล้วคุณยังอยู่ในสังคมนี้ได้ผมว่าสังคมไม่น่ายอมรับคุณหรอกครับนั่นแหละสิครับพี่สุดแล้วเป็นรถเขาว่าพี่สุดยังบ้างนี่เป็นหลักคนใหญ่คนโตยิ่งเต้นเพื่อเชื่อแก่คนเล็กคือคนโตขนาดไหนอ่ะมันต้องมีความรู้มันต้องครับผมก็เป็นตำรวจแต่แล้วก็เห็นใจเขาด้วยมันถือทุกอย่างมันไม่ใช่แค่เราที่คิดครับใช่ไหมครับได้ครับไม่มีปัญหากรณีถ้ามีคนแต่ว่าก็ดำเนินคดีเหมือนชาวบ้านเหมือนทุกคนนะฮะจะเห็นเก็บตัวให้มากชัดเจนนี่เลยชื่อเล่นชื่อเล่นเก็บขยะชื่อพี่หล่อมากเป็นพนักงานขับรถปุ๊บคนไทยไปประเทศเขาปุ๊บทิ้งขยะเขาจอดรถไปเก็บขยะปุ๊บคือเขาไม่พูดแต่ให้เห็นนะทำไม่เห็นได้เลยครับได้ครับเดี๋ยวมากครับในส่วนตรงนี้ไม่มีปัญหาครับผมดูอยู่นี่ผมดูว่าไม่เกี่ยวกับยางเลยครับคือถ้าโอเคครับโอเคขอบคุณมากนะครับคือถ้ายางเนี่ยจะเป็น4เส้นนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คนละยางผมนึกว่าเขาพูดถึงล้อรถว่าถ้ามันล้ำเรื่องยางอายที่ว่ามียางอายยางอายนะครับยางอายหรือเปล่าที่จะไปจอดรถวันแรกมา2โฟนแล้วครับพอก่อนได้ไหมเดี๋ยวให้พี่โจสรุปว่าถ้าท่านลองยังอยู่เรามีเวลาท่านตอบปัญหาจะบอกให้คุยเรื่องจราจรเนี่ยนะคุยได้ทั้งวันใช่ทั้งวันมันเป็นเรื่องมันเรื่องใกล้ตัวเอาตอบไปก่อนมันจะสิ้นสุดที่ตรงไหนหลังจากที่เราโทรแจ้งแล้วว่าพี่คะที่หน้าบ้านพี่นะคะมีรถมีเก้าอี้วางพอแจ้งไปเสร็จครั้งแรกเตือนเมื่อกี้ท่านลองบอกแล้วครั้งที่สองท่านลองยังไงต่อมาเลยท่านลองจะสั่งน้องมาไม่รับแล้วนะไม่รับแล้วเวลาเราเหลือน้อยเวลาจะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาไว้จะให้รับอีกเหรอฮะโอเคโปรดิวเซอร์สั่งให้รับก็รับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอบตามนะครับพี่ครับผมได้ยินไหมครับได้ยินครับในเวลาออกจากซอยครับแล้วปากซอยมันก็จะเป็นขาวแดงใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อคืนนี้มันมีรถ10ล้อคันใหญ่จอดปากซอยลงคลองเลยมันเอารถย่างมากเลยแถวไหนครับถามท้องกันเลยตอนนี้ถนนมันก็ไม่มีเส้นไทยแยงด้วยครับไม่มีเส้นครับครับอยู่ตรงไหนครับอยู่แถวไหนฮะบอกได้ไหมปากซอยทางขึ้นเขาลังครับทางขึ้นเขาลังขึ้นเขาลังปากซอยลังทางว่าคุณชีอะนะอืมปากซอยพัทยาแมนชั่นนะครับอ๋อใช่นั้นใกล้ร้านดอกไม้อะครับครับได้ฮะนะครับเดี๋ยวรอฟังคำตอบนะครับโอเคครับมีรถคันใหญ่มาวางอันนี้คือถนนคนเล็กแล้วจะเลี้ยวคนนะคุณถ้าวางสายนี่จะไม่ได้หยุดกันเลยนะจะบอกให้มันวางไม่ได้จริงๆนะนะฮะอันนี้แก้ไขคือโปรโมชั่นเอาอีกเหรอจะรับอีกเหรอโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะครับสวัสดีครับสวัสดี
ครับสวัสดีครับผมอยากทราบว่าแยกดาวสมุทรนะครับปัญหามันเป็นยังไงครับผมปัญหาและปัญหารถติดครับเรื่องรถติดใช่ไหมรถเยอะมากครับแล้วก็ไม่เห็นใครไปตรวจได้ลาลาสมุทรนะฮะตรงนั้นเป็นความรับผิดชอบของสภ.วิชิตฮะอ๋อครับของสภ.วิชิตครับนะครับเดี๋ยวจะเชิญแล้วเชิญมาก็ได้ตอนนี้ก็มีการก่อสร้างใช่ครับมีการก่อสร้างอยู่ทางรอดครับครับนะครับได้เดี๋ยวจะแจ้งให้อีกทีนึงนะครับสภ.วิชิตกับทางสถานีตำรวจวิชิตได้ครับได้ครับอันนี้ผมขอชมหน่อยได้ไหมผมผ่านทุกวันครับมีท่านร้อยตำรวจเอกนะครับก็ผมว่าท่านจะเป็นรองสารวัตรนะหรือท่านจะยืนทุกเช้าแล้วท่านพี่ม่อนนะพี่ม่อนผมรู้จักสูงสูงใช้รีโมทครับอันนี้อ๋อผู้กองพี่ต๋องผมชอบมากเลยนี่ลูกน้องเก่านี่ๆๆเข้ามาสายพี่คือผมอยากย้ายไปไม่ใช่แกย้ายตอนแกย้ายไปอยู่พี่โจสั่งย้ายไปผมชอบท่านมากเพราะตื่นเช้ามาเนี่ยผมทำงานเช้าเจอแกแล้วผมเจอแกแล้วแล้วก็มีพันตำรวจโทอีกท่านนึงจะมายืนมีหนวดมีเคราหน่อยจะยืนจะยืนสันทัดหน่อยสันทัดอันนั้นก็จะยืนอยู่ด้วยกันซึ่งมันเป็นภาพที่ผมรู้สึกว่ามีตำรวจอยู่กับเราดูแลเราไว้ตอนเช้าและอย่างคือรถมันโฟได้อะไรได้ผมชมคนนี้ผมชอบคนนี้สูงสูงหน่อยสูงสูงอะไรหน่อยนะไม่แต่ผมไม่เป็นไรผมไม่ได้อะไรแต่ท่านรองผมรู้จักท่านมาตั้งแต่แกเป็นนายเวรครับนะครับแล้วก็มาเป็นสาวัดสืบของพจวจนมาเป็นรองผู้กำกับแล้วก็ตุลาเนี่ยจะขยับขึ้นเป็นพันตำรวจเอกแล้วเราโปรดก็ว่าไปท่านเองเวลาฟังนะแม้แต่ผมเป็นน้องผมโทรไปถ้าลองมันเจอปัญหาเงี้ยเราต้องแก้แกสั่งการเดี๋ยวนั้นจริงๆไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะผมหรือเป็นทุกคนเหมือนกันแต่ในความรู้สึกผมว่าจะทำเดี๋ยวนั้นจริงนะและถ้าผมเห็นตรงนี้ผิดไม่ใช่เกี่ยวหน้าบ้านผมหรอกแต่เราบอกแกก่อนดีกว่าคนอื่นมาบอกผมก็จะโทรหาแกถ่ายตรงแกเอ้ยว่าไงมีอะไรทำเลยหรือบางทีเนี่ยก็จะโพสลงเฟซบุ๊กเขาหรือมีคนเอามาแปะในเฟซเขาใช่เราก็จะแท็กมาบางทีเราตอบนะเอะไม่ใช่คือถ้าผมวันนั้นผมไม่ได้เล่นเฟซเนี่ยคงเละวันนึงเขาเอาสารลมมาไปตั้งหน้าร้านแล้วผมมาถ่ายเอาไปลงแขกเข้ามาคอมเมนต์โหยนี่ถ้าไม่ได้อ่านแล้วเน่าเลยจริงๆเอาโอเคเดี๋ยวขอตอบคุณพี่หญิงนะว่าจะจบที่ไหนคือกรณีถ้าเห็นแล้วแจ้งมีการเนี้ยตำรวจไปแล้วเนี่ยถ้าเจอ1ถ้าเป็นเจ้าที่ซ้ำซากซ้ำซากมากเบื่อหน้าเบื่อโทรไปแล้วบ้านนี้ทุกทีเลยหยิบเก้าอี้ขึ้นรถเลยครับครับนะฮะแล้วก็เรียกเจ้าของมาไปแจ้งข้อกล่าวหากันเลยเสียค่าปรับไปแจ้งลักทรัพย์ได้มั้ยครับไม่ได้ลักเก้าอี้ผมอันนี้มันถนนหลวงคุณเอามาวางแสดงว่าไม่มีเจ้าของแล้วถ้าคุณแสดงตัวเป็นเจ้าของมาผมก็จับเราไม่ต้องกลัวแล้วสมมติคุณก็แสดงเป็นตัวเป็นเจ้าของใช่มั้ยเก้าอี้ตัวเนี้ยไปเชิญไปโรงพักหน่อยไปเสียค่าปรับหน่อยข้อหาวางสิ่งของกีดขวางบนทางสาธารณะบนทางบนถนนระวังโทษอยู่ที่ไหนด้วยระวังโทษน่าจะแต่ผมไม่มั่นใจอัตราโทษไม่มั่นใจน่าจะประมาณปรับ200ถึง500อะไรประมาณมีติดคุกมากถึงคดีไม่มีติดคุกใช่ไหมไม่มีครับอยากให้ติดอยากให้รอคลอดกฎหมายใหม่อ่ะวันแรกก็ยังขนาดนี้เลยนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่เทปด้วยสดแรกที่เราจะต้องเจอกันนะครับโอ้นะฮะอันนี้เนี่ยนะครับพบกับรายการเกาะกระแสข่าวได้ทุกวันสดทุกวันศุกร์ทุกศุกร์ครับนะฮะตกใจศุกร์ตกใจเลยทุกวันตั้งแต่2:15จนถึง4:00นะครับแล้วก็รีรันอีกที9:00เช้าถึง10:45ผมคิดว่าตอนแรกคิดว่าเวลามันนานมากนะชั่วโมงกว่าแต่กลับกลายเลยเวลาเนี่ยเห็นไหมผมพูดไป3นี่อะไรเนี่ยเนี่ยไม่นานเลยพุ่งตรงพูดไป3ข่าวแล้วมันเจอท่านรองเนี่ยเมาไปอีกคือบอกแล้วไม่พอบอกแล้วว่าท่านจริงแล้วเอามาคุยกันให้ท่านลองถอดชุดก่อนได้ไหมตอนที่มาคุยกับข่าวกับเราแล้วสักพักพอท่านจะตอบจราจรท่านจะใส่ชุดใหม่ คือแนวคิดท่านลองเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันท่านก็คนภูเก็ตเหมือนกันนั่นก็รู้เหมือนกันว่าแบบว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราเริ่มมาจากงานสืบสวนเราสายตรงสืบสวนคือเรื่องคดีเรื่องกระเดือเนี่ยเราค่อนข้างที่จะตอบได้แต่ว่าณปัจจุบันนี้มาอยู่ในตำแหน่งจราจรแล้วไม่เอาเลยครับไม่เอาถามผมไม่ยุ่งเลยโอเคเราจะพูดเรื่องจราจรอย่างเดียวต้องเรียนจะด่าจะด่าก็ด่าเรื่องจราจรได้เพราะจราจรจราจรไม่เคยว่าใครราคายางไม่เกี่ยวนะครับถ้ายางสี่เส้นวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าอะไรที่ผิดพลาดก็ต้องขอประทานโทษไว้ณโอกาสนี้ผมบอกได้เลยว่าคนนี้อยู่หลังปากกาผมเนี่ยอยู่หลังไมค์นะครับแล้วจัดรายการสดทีวีไม่เคยทำอันนี้อยู่หลังถนนนะฮะอยู่หลังมานั่งมานั่งจัดรายการสดเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นอีกเสียงเล็กๆให้กับท่านผู้ชมได้รู้แล้วเราก็อย่างน้อยมีที่ระบายยังได้บอกได้ว่าโปรดิวเซอร์บอกว่าวันนี้ยังแรงไม่พอวันนี้โอ้โหตายแล้ววันนี้เมื่อกี้ผมเดินเข้ามาข
ขอแรงๆวันนี้เลยโอ้โหตายแล้วคือเอาไปเรื่อยๆดีกว่าไหมสุขหน้าเดี๋ยวค่อยดูว่าเรามีเรื่องอะไรวันนี้ขอบพระคุณท่านรองมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากวันนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสุขหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ